อมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวีร่วมกับบริษัท PSA Intersport จำกัดภูมิใจเสนออมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสวัสดีครับซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดชัยนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่อมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรประจำวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567วันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนเลยนะครับเป็นวันเที่ยวครับอ่ะมาเที่ยวในสนามมวยก่อนนะครับที่สนามมวยเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิคนไทยชมฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับทางด้านของสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ขอบคุณทีมงานเกียรติเพชรแล้วก็ขอบคุณท่านนายสนามมวยนะครับคุณหนุ่มยีนตะวันนาครับนายสนามมวยเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิที่เปิดให้คนไทยได้ชมกันฟรีเพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยของเราครับนี่คือผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรผู้พันแอลเพชรเกียรติเพชรพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์คุณคำจันทร์สาวคำเขตพร้อมทีมงานครับประกบคู่มวยดีๆนะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกา2ชั่วโมงแห่งความมันครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมวันนี้กันคู่เอกของรายการครับมาดูเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังจะพบกับ1ภูสิงห์วอเทคโนหลวงปู่สวงรองคู่เอกของรายการก้องพิภพชอโคยู่ฮะอีซูซุเจอกับกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างและก็ค้ำไว้ด้วยชนะศึกสอศักดิ์คูเมืองจะพบกับขวานเพชรลูกพ่อพญาเสือและเปิดหัววันนี้ครับนักชกจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับนั่นก็คือฟ้ามงคลสอโชคมีชัยครับเจอกับเพชรใหม่สิทธิการจากอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ยังไม่เคยชกกันมาก่อนโดยการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนและก็ยาแก้คูมีจำหน่ายตามร้านขายยาเซเว่นทั่วประเทศแล้วก็ร้านเกี่ยวในบิ๊กซีทุกสาขาครับวันนี้เข้มข้นครบเครื่องทุกเรื่องมวยแน่นอนเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาสนุกกันครับกลับสู่สนามนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนครับไม่ได้มาคนเดียวครับมิสเตอร์ป๋องครับมากับพี่แกละทรหัสเหมือนเดิมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับนะวันนี้วันตรุษจีนพอดีนะคุณป๋องนะดูการแต่งตัวคุณป๋องใส่เสื้อสีแดงสัญลักษณ์ว่าวันนี้วันตรุษจีนครับวันที่10กุมภาพันธ์ครับไม่ใช่ว่าใส่เสื้อสีแดงไม่ใช่ว่ามาเชียร์มุมแดงนะฮะเชียร์ทั้ง2มุมครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันบนเวทีครับครับมาดูครับคู่แรกเปิดหัววันนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เรียนไปว่าเป็นนักชกจากแดนใต้เจอกับอีสานครับฟ้ามงคลสอโชคมีชัยครับจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับเจอกับเพชรใหม่สิทธิ์เจการนักชกจากอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์พิกัดเท่ากันก็คือ112ปอนด์ครับนี่เป็นสถิติเปรียบเทียบหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดๆเลยครับส่วนสูงนี่มีความแตกต่างครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกฟังจากพี่แกะเลยครับใกล้เคียงมากส่วนสูงนี่น้ำเงิน173เลยครับมวยที่เรียกว่าเสือใต้ครับพัทธกสิงห์อีสานครับฟ้ามงคลอยู่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาวัย16ปีครับซ้อมที่ค่ายสอโชคมีชัยผลงานล่าสุดของฟ้ามงคลนี่ชนะคะแนนนำขบวนชอเกตวีนาเอาไว้ครับคนนี้ฮะรูปร่างดีหน่วยก้านดีครับอยู่กับทีมงานคุณตู่สอโชคมีชัยวันนี้กองเชียร์มาเยอะส่วนคู่ต่อสู้วันนี้เพชรใหม่มาจากอำเภอปราสาทจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะมาจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ขออภัยมาสุรินทร์สุรินทร์ครับอีสานใต้ปราสาทนะครับเพชรใหม่17ปีซ้อมอยู่สิทธิ์เจการของเสียบันเสียจงแหละครับวันนี้นำทีมมาผลงานล่าสุดชนะคะแนนเพชรดำโปรมวยไทยหัวหินที่เวทีมวยราชดำเนินมาครับยังไม่เคยชกกันนะครับผู้ชี้ขาดได้แก่ยันยงวุฒิกระพันให้คะแนน3ท่านก็มีจำลองแสงใสสีประภัยประเทศและก็อัศดาวุฒิพิลาวันครับนี่ครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเรา112ปอนด์เหมือนที่ผมบอกแล้วครับเสือใต้ปะทะกับสิงห์อีสานมวยสงขลากับมวยสุรินทร์สุรินทร์อีสานใต้ครับนี่ฮะมุมแดงกล้องจับมาที่สตอเกียรติวิเชียรหรือว่าบางตอมาบริกรรมคาถาให้กับทางด้านฟ้ามงคลส่วนน้ำเงินก็เสียจงมาเองครับคุณบรรจงพิมพ์สันนี่นักมวยในค่ายในสังกัดก็มวยอีกเขาอย่างพยัคฆ์อุดรอุดรนี่ซ้อมอยู่ที่เสียจงนี่แหละครับดูเลยครับคู่แรกคู่เปิดหัวเริ่มเลยครับยกที่1เอาละครับติดตามดูนะครับยกที่1ครับนี่คือเดือนแห่งความรักด้วยนะครับถัดจากนี้อีก4วันก็วันวาเลนไทน์แหละครับก่อนจะถึงวันนั้นครับ
เดี๋ยวมาดูการสาดอาวุธของมวยคู่นี้กันรูปร่างโครงสร้างนี่สูงยาวดีเหลือเกินนะครับกับเวทนี้พิกัดนี้ครับ112ปอนด์ครับตรงกับวันตรุษจีนพอดีครับวันตรุษจีนนี่ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของพี่น้องคนจีนเขาครับในประเทศไทยกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเป็นวันปีใหม่จริงๆเลยครับปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนครับเป็นวันดีนะครับวันนี้ใช่ครับไทยจีนก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานนะครับครับก็เลยไม่ได้รู้สึกแตกต่างนะครับแม้ว่าจะเป็นคนไทยแท้อย่างเราๆนะครับครับพอถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็รู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปด้วยนะครับครับก็ประหนึ่งว่า1ปีนะครับก็จะมีปีใหม่3ครั้งด้วยกันสำหรับคนไทยนะครับก็ตรุษจีนหนึ่งแหละสงกรานต์หนึ่งแหละแล้วก็ปีใหม่สากลครับอย่าลืมปีใหม่ของฝรั่งด้วยหน่อยช่วงธันวาฝรั่งหน่อย1มกราคมเอาบวกฝรั่งไว้หน่อยคริสต์มาสของพี่น้องชาวยุโรปโอ้โห4เลย4เลยเอาโดยเฉพาะพี่น้องคนจีนนี่พูดถึงตรุษจีนนะคุณป๋องภาครัฐของเราเดี๋ยวนี้มี MOU เรื่องของวีซ่านะการท่องเที่ยวทำให้หมายเลข1ลำดับต้นๆของพี่น้องประชาชนทั่วโลกที่มาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นประเทศจีนนะคุณป๋องใช่ครับเนี่ยครับด้วยความผูกพันสารสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานนะครับทำมาให้เกิดมิตรภาพที่ดีขึ้นนะครับระหว่างไทยจีนครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับมิตรภาพเอาไว้ก่อนครับข้างเวทีก่อนครับต้องห้ำหั่นเพื่อชัยชนะก่อนครับโอ้โหแม่ลอยตัวปักศอกครับทำได้ดีทีเดียวครับอายุใกล้เคียงกันครับแต่อ่อนกันแค่เดือนนะถ้านับเดือนนะครับถ้านับปศก็ปีเดียวมาปาดหัวตัวเท่าเลยครับมาขวาเจาะไปก่อนนะครับมวยจากสุรินทร์สุรินทร์ครับอำเภอปราสาทป้าเขาให้สัมภาษณ์ผมก่อนชกคุณป๋องครับคำพูดเขานี่บอกเลยว่าเขาคนที่ไหนรอเรือชัดเจนเขาไม่ใช่คนกรุงเทพครับเขาบอกเขาชนะคะแนนเพชรดำโปรมวยไทยหัวหินโอ้โหรอเรือมันชัดรอเรือนี่นำมาก่อนเลยครับรอเรือชัดมากเอ้ามาละคนนาทีแหมเข้มข้นเลยนะครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันนานครับแม้ว่าจะยังไม่เคยชกกันก็ตามครับต่างคนต่างมีของนะครับแหมจังหวะนี้เข้าหลวมไปเล็กน้อยครับโดนแข้งซ้ายหน้าเบาๆหลบไม่ได้นะครับจังหวะนี้หลุดแล้วโดนเลยครับโอ้บรรจงเตะซ้ายหน้าด้วยครับขวามงคลแกยืนมวยขวาแต่ซ้ายหน้าแกยกเตะตลอดจังหวะใครจังหวะมันครับช่วงปลายยกแรกนี่ยกแรกครับยังไม่บูมบามเกมยังไม่เปิดครับพักให้น้ำก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูใจอย่างเชิงวัดระยะกันอยู่เรามาดูคู่2ก่อนนะโอ้สูงจริงๆเลยชนะศึกสศักดิ์คูเมืองกับขวานเพชรลูกพ่อพญาเสือนี่เป็นคู่ที่2เราอยู่กับผู้สนับสนุนรายการของเรานั่นคืออุปกรณ์กีฬามวยแฟร์เทคครับจะเป็นเป้าเป็นแบ็คเป็นนวมเป็นกระสอบทรายหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ติดตั้งเวทีมวยที่ครบครันครับของดีมีมาตรฐานใช้แล้วคุ้มใช้แล้วทนใช้แล้วได้นานๆครับไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนึกถึงอุปกรณ์กีฬามวยนึกถึงอุปกรณ์กีฬามวยแฟร์เทคระดับสากลระดับโลกเลยทีเดียวครับไปชมความมันบนเวทีกับคุณป๋องต่อเลยครับขอบคุณแฟร์เทคนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับความภาคภูมิใจของคนไทยครับส่งขายไปทั่วโลกครับมาตรฐานสูงสุดแน่นอนส่วนรายการของเรานะครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับจากยาบำรุงร่างกายแกล้งขู่แกล้งขู่สู้ไม่ถอยนะครับมอบดูเดือดคนละ 5,000 บาทและก็แอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอยมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางก็มอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบคุณนายห้างวิทย์นายวีรักผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับเริ่มปล่อยของกันนะครับแม่จังหวะใจตรงกันครับซ้ายหน้ากับขวาหลังครับเนี่ยครับพยายามออกซ้ายหน้าครับฟ้ามงคลครับและดูในฮะพยายามเนี่ยขวาครับฟ้ามงคลขวาแล้วตีซ้ายครับเนี่ยครับเพชรใหม่ก็พยายามล็อกตีขวาถือว่าถ้าผู้เป็นค่ายดีมีมาตรฐานนั้นส่งมุมเลยครับนี่ฮะเป็นยอดมวยดาวรุ่งแห่งอนาคตของสิบเกียรติเพชรครับมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างกระดูกมวยถือว่ามีกระดูกมาพอสมควรแล้วครับอย่างน้อยก็คนละ 30-40 ครั้งก็อย่างน้อยครับจนกว่าซ้ายหน้าของทางด้านฟ้ามงคลทำงานตลอดครับเตะขาครับเอาแข้งซ้ายคืนมาครับเตะขวาครับเพชรใหม่ครับเน้นช่วงล่างอุปักศอกขวาครับเพชรใหม่แม่แกมาเยอะครับเอาตีเข่าขวาครับฟ้ามงคลขอไปครับแม่แยกออกมาครับกรรมการยันยง
รรมการยันยงวุฒิกรพันธ์ปล่อยให้เกมไหลลื่นครับเหลี่ยมเข่าค้ำยันครับฟางคนยันยันโอ้โหจังหวะแทงไม่มีค้ำไว้เหนียวเลยครับทางด้านเพชรใหม่ฟางคนนี่เป็นมวยยืนซ้ายฮะยืนขวาครับออกขวาแต่ว่าแกเตะซ้ายหน้าครับใช่ออกซ้ายหน้าบ่อยครับเนี่ยครับเพราะว่าอาวุธมันอยู่ใกล้คู่ต่อสู้แล้วครับนะพยายามจะเตะขานะครับเพชรใหม่เตะไม่โดนครับเอาล่ะครับมาผ่อนกันหน่อยครับเพราะว่าเร่งกันเหลือเกินครับยังมี 3-4-5 อยู่ข้างหน้าครับทีขวาไม่ถึงดีครับเพชรใหม่จังหวะนี้เอาใจตรงกันครับหมัดมาแทงเข่าซ้ายโอ้โหแทงซ้ายดอกนี้ครับแม่งายท้องปางงางไปเลยครับเหมือนที่บอกแล้วครับความบางคนเขาเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าซ้ายข้างซ้ายทำงานตลอดทั้งเตะและดอกสุดท้ายนี่แทงสวยเหลือเกินครับเข้าพุงกะทิพอดีเลยคุณป๋องครับโอ้โหเด็ดขาดเหลือเกินนะครับจังหวะจู่โจมครับเป็นลูกต่อเนื่องครับเอาล่ะครับชูมือก่อนครับผู้ชนะในวันนี้ครับฉลองเทศกาลตรุษจีนเลยครับฟ้ามงคลสอโชคมีชัยครับเอาชนะเทเดเกิลน็อกเอาท์ได้ในยกที่2ครับเหลือเวลาอยู่47วินาทีเดี๋ยวไปดูช็อตเด็ดซุปเปอร์ไฟต์บายช้างสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มครับเพื่อนจังหวะติดตามนะครับต่อยขวาไปก่อนแล้วก็แทงซ้ายโอ้โหไม่ได้เกรงท้องรับครับทางด้านของเพชรใหม่หงายท้องปางงางเป็นคนแรกครับมีเตะขวาสวยครับเพชรใหม่ครับหมัดขวามาแล้วแทงซ้ายจึ๊กเข้าไปครับโอ้โหเต็มยุ้งข้าวครับเนี่ยครับดูอีกครั้งหนึ่งครับแข้งขวาของเพชรใหม่เตะดีหมัดโดนไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเข่านี่โอ้โหเต็มๆครับปักเข้าไปครับนี่ครับไม่ได้แจกอั่งเปาครับแต่ว่าเป็นแจกเข่าแทนพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูคู่สองฮะกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่คืออมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรในเทศกาลวันตรุษจีนครับเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ครับคู่แรกจบยก2ครับคู่2จะจบยกไหนครับ122ปอนด์ครับขยับเพิ่มมาอีก10ปอนด์ด้วยกันครับชนะศึกสอศักดิ์คู่เมืองครับเจอกับขวานเพชรลูกพ่อพญาเสือยังไม่เคยชกกันมาก่อนครับเดี๋ยวฟังประวัติจากพี่แกละถอดรหัสครับคู่นี้อีสานใต้ด้วยกันทั้งคู่แล้วครับมุมแดงนี่บุรีรัมย์คู่เมืองน้ำเงินนี่คือพ่อเขาคนบุรีรัมย์คุณแม่คนอุบลแต่เขามาโตอยู่เขตบางแคกรุงเทพมหานครสามที่เลยครับขวานเพชร16ปีครับชนะศึกส่วนขวานเพชร24ชนะศึกนี่ชาวคูเมืองบุรีรัมย์ครับสูง172เซนติเมตรซ้อมที่ค่ายสอศักดิ์คูเมืองค่ายมวยเขาอยู่เลี่ยงเมืองนนทบุรีครับเรียนอยู่ชั้นม.4ด้วยครับโรงเรียนศรีบุญญานนท์ก็ต้องขอขอบคุณครับผู้อำนวยการกุสุมาที่ให้การสนับสนุนผลงานล่าสุดของชนะศึกชนะคะแนนชันชัยชอเกตวินาที่เวทีมวยราชดำเนินมาครับส่วนที่ตะวันนาก็ชนะคะแนนเพชรเจริญชัยสอชุกิจชัยเอาไว้ด้วยขวานเพชรคู่ต่อสู้มุมน้ำเงินวัย24ปีสูง173เซนติเมตรซ้อมที่ค่ายลูกพ่อพญาเสืออยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรียังรับใช้ชาติอยู่นะคุณป๋องสำหรับขวานเพชรนะครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรอินศูนย์กีฬาห้วยต้มที่วิกหมอชิดมาครับลูกพ่อพญาเสือก็เป็นค่ายมวยที่อยู่ในพื้นที่ของทหารแหละครับก็ต้องกราบขอบคุณผู้บริหารเลยนะครับระดับสูงครับของกองทัพบกครับที่ยังส่งเสริมสืบสานศิลปะมวยไทยอย่างต่อเนื่องก็ใกล้แล้วนะครับทีนี้ทหารก็เยาวชนของเราสนใจสมัครกันเยอะครับเพราะว่ามีการต่อยอดให้เลยนะสำหรับทหารที่จบทหารที่เขา2ปีถ้าปตรีก็ปีเดียวอะไรเงี้ยก็ต่อยอดให้เป็นตำรวจได้เลยสมัครแล้วก็สอบเป็นทหารได้เลยครับตำรวจตชด.ครับครับผมมีนโยบายของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับก็แล้วยิ่งน้องๆมีฝีมืออยู่กับตัวแบบนี้โอ้โหยิ่งมีอนาคตที่สดใสนะครับพ่อแม่สบายแล้วครับครับรับราชการก็อย่างน้อยที่สุดเบื้องต้นเลยฮะการรักษาพยาบาลอีกฟรีทั้งครอบครัวครับอย่างน้อยก็รับราชการนะอนาคตแน่นอนเลยครับมั่นคงนะเรียกว่าน้ำซึมบ่อทรายแล้วครับชีวิตราชการมันเป็นงานที่มั่นคงครับครับต้นปลายท้ายๆนี่มั่นใจได้ครับครับรายการของเรานะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนยากและคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาเซเว่นทั่วประเทศและก็ร้านเพียวในบิ๊กซีทุกสาขา
Toyota K Motor ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีสอบถามไปที่02-662-6555บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศปุ๋ยยูเรียตานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดโดยคุณคำจันทร์ซาวคำเขตอุปกรณ์มวยแฟร์เทคครับกาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟี่พวกเรามั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B และบริษัทพนมนาคราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยครับมาแล้วครับบริกรรมคาถามาเองนะครับมุมแดงนี่ฮะคุณพ่อสงัดลิอ่อนรำครับนะนำสกุลบอกเลยนะลำนี่ต้องตรงทางนู้นเลยฮะไม่สุรินทร์ก็บุรีรัมย์ธรรมะก็บุรีรัมย์นะจังหวัดบุรีรัมย์ขอลงท้ายด้วยรำเนี่ยใช่เลยครับรำประโคนอะไรเงี้ยครับเอาละครับยกที่1คู่นี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาจากคู่แรกเลยนะคุณป๋องคู่แรก112คู่นี้122ปอนด์เลยครับขยับขึ้นมาอีก10ปอนด์ด้วยกันก็จะใหญ่ขึ้นมาครับโอ้โหแต่ว่าใหญ่นี่แน่นอนแล้วครับใหญ่ถูกทหารไปแล้วคนนึงครับก็คือขวานเพชรชนะศึกนี้อายุน้อยนะครับโครงสร้างดีเหลือเกินครับคุณพ่อสนับสนุนเต็มที่ครับทุกวันนี้ต่อยมวยก็รวยได้นะครับทีมงานโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรพร้อมที่จะผลักดันส่งเสริมครับไประดับโลกอยู่แล้วครับอีกหนึ่งท่านบนเวทีครับนั่นก็คือดร.พิทักษ์ทองแพครับผู้ชี้ขาดให้คะแนน3ท่านด้านล่างก็มีจำลองแสงใสสีประไทยประเทศแล้วก็อัศดาวุฒิพิลาวันเป็นกรรมการที่มากด้วยประสบการณ์ครับดร.พิทักษ์ทองแพรูปร่างได้เปรียบเลยแล้วครับน้ำเงินลอยกว่าฮะสูงกว่าเห็นชัดเจนและสูงกว่าไม่เท่าไหร่ฮะฝาแดงก็สูงอยู่แล้วครับมันแดงเขาสูงตรงทรงผมหน่อยฮะเอาละครับยืนเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาหรือเปล่าครับจังหวะของมุมแดงนี่ขวาอยู่หน้าเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายครับยกแรกก็ยังไม่บูมบามครับเพราะว่าเห็นคู่แรกนี่เขาน็อกเร็วครับคุณป๋องยก2เองนะครับคู่นี้ก็ต้องระวังตัวกันหน่อยครับพลาดหรือว่าเผลอนี่มีสิทธิ์ครับลงเปลได้ครับเราจะนำโชคนำชัยให้กับพี่น้องแฟนมวยที่ชมหน้าจอ34ในช่วงวันตรุษจีนอย่างนี้ครับสาดแข้งซ้ายมาก่อนครับชนะศึกเตะซ้ายปุ๊บขีดปั๊บยืนมวยสวยทรงมวยดีทั้งคู่ครับเบสิกพื้นฐานยอดเยี่ยมครับที่เหลือจากนั้นไปก็ดูในเรื่องของพิษสงของอาวุธที่จะออกครับจังหวะจะโคนครับกันแก้กันมาดีไหมครับเดี๋ยวมาทำการบ้านกันมาดีแหละครับสายชนะศึกครับขวาของทางด้านขวานเพชรยืนเป็นมวยคนละแบบเห็นแล้วครับซ้ายตวัดขึ้นก่อนเลยครับมาสองข้างครับโอ้โหมีบวกหมัดเลยครับจังหวะสองเหลี่ยมเข่ามาไหมไม่เอาครับชนะศึกยังไม่เล่นครับยังไม่เล่นขวานเพชรตามติดเลยครับคลึงไปก่อนยังไม่ตีกรรมการแยกออกมาก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาครับยกก็ต้องบริหารพละกำลังไปด้วยสูงเท่ากันเป๊ะเลยนะครับจากสถิติคือขึ้นให้ดูหน้าจอครับคุณผู้ชมครับ173ซมเตะขวาครับเตะแล้วถีบด้วยโอ้โหกินแล้วไม่คายครับแล้วมองหน้าคุยหน่อยในฐานะนักชกรุ่นพี่ครับชนะศึกขยับเข้าหาครับต้องไม่กลัวแล้วครับเจอกับนักชกรุ่นพี่แบบนี้น่าไม่เหมือนคนที่บ้านนะครับกลัวทำไมครับขยับเดินครับทางด้านของขวานเพชรเองก็ถอยไม่เยอะครับเนี่ยครับรอจังหวะอาร์แล้วครับแข้งซ้ายไปครับชนะศึกเตะไปครับเอาหัวไปเรื่อยๆครับเพื่อให้เกิดอารมณ์เกิดอาการโมโหขึ้นมาแล้วครับยกแรกนี่ก็ยังไม่กล้าเท่าไหร่ครับมาวอร์มเรียบร้อยแล้วครับยันเชิงวัดระยะกันเรียบร้อยพักให้น้ำก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเราอยู่กับมวยคู่ใหญ่ขึ้นมาแล้วครับคู่นี้คู่ที่3ครับก้องพิภพช.โคยุฮะอิซูซุกับกอไผ่ส.ยิ่งเจริญการช่างมีทางด้านกำนันบุญมีเสนครามครับกำนันตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเป็นตัวแทนกาแฟสำเร็จรูปชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟี่ของท่านสมคิดมากวงหรือว่าส.จ.เล็กเมืองนนท์วันนี้เป็นตัวแทนครับกำนันบุญมีเสนครามขอบคุณนะครับส.จ.เล็กเมืองนนท์หรือว่าส.จ.สมคิดมากวงนี่ฮะเจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปผสมชิดผงตราฟูกัตคอฟฟี่รสเข้มแรงถึงใจครับไปชมความมันบนเวทีกับคู่ที่2ต่อกันเลยครับสนุกกันต่อครับคุณผู้ชมครับ
รางวัลเหมือนเดิมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับจากแอนตาซินนะครับเตะก้านคอเข่าลอยสกรับมอบ 10,000 บาทนะครับถ้าเกิดเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ครับชนะน็อกนะครับและก็จระเข้ฟันหางทำยากก็เอาไปอีก 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรักผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับและเช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ดูเดือดครับจากยาบำรุงร่างกายเกล็กคูครับมอบให้คนละ 5,000 บาททุกสัปดาห์ถ้าเกิดเดือดนะครับไม่เดือดก็ไม่ต้องรับเดือดต้องเดือดจริงครับนะทีบซ้ายขวาไปครับขวาไปทีนึงอู้ย2แข้งเลยครับสำหรับจังหวะนี้ของขวานเพชรรุ่นพี่ก็จริงครับแต่ว่ารุ่นน้องอย่างชนะศึกนี่ดูไม่เกรงกลัวแล้วนะครับรูปร่างเท่ากันนะครับมวยไทยไก่เดือนนี่เอาน้ำหนักเป็นเกณฑ์ครับ120ปอนด์เท่ากันนี่ได้หมดเลยครับอายุเป็นเพียงตัวเลขครับห่างกันไม่เท่าไรจิบเลยครับเข้าโอ้โหคนละทีมาแล้วครับใช้ความแกร่งครับโหนตีฮะคนหนึ่งตีโค้งคนหนึ่งตียัดไส้ตรงๆครับตีโค้งอ่ะว่ายังไงชนะศึกเหลี่ยมเข่าจับให้ได้จับให้มั่นสร้างจังหวะหน้าจังหวะจะตีนี่จะพลิกเหลี่ยมครับขวานเพชรยังไม่เสียท่าครับโอ้โหแต่ว่าตีเจ็บทั้งคู่แล้วครับเอาละมาสร้างจังหวะกันใหม่นะครับนี่ครับเดินเป็นมวยซ้ายแล้วนะครับแหมยกแรกนี่กัดซ้ายออกเป็นมวยขวาแหมฮุกขวาแล้วเตะซ้ายครับชนะศึกตุนแหมหมัดแข้งขวางัดศอกกำปั้น1 2ไม่โดนถีบไปด้วยครับชนะศึกเอาละครับโดนทั้งคู่แล้วอย่างนี้ฮะได้รสได้สัมผัสลึกซึ้งถึงอาวุธมวยไทยทั้ง2มุมแล้วครับมาต่างฝ่ายต่างเก็บอาการให้อยู่ครับไม่ออกอาการให้ไปครับซ้ายมาชนะศึกวางซ้ายดีครับเป็นมวยซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเอาขวานเพชรเตะซ้ายคืนเหมือนกันครับซ้ายหน้าด้วยฮะก็ยกบังได้ครับออกซ้ายคืนไปครับชนะศึกขวานเพชรขยับยึกยักออกซ้ายหน้าครับทีเอาโดนแข้งซ้ายของชนะศึกครับมาสู้กันที่อาวุธยาวๆก่อนไปสายสูงครับชนะศึกขวาขึ้นไปเกี่ยวแล้วตัดล่างครับไม่ล้มครับหลักดีซ้ายแม่ดึงหลบไม่พ้นครับแต่ว่าก็โดนปลายแข้งครับกางเกงสีแดงในมวยบุรีรัมย์น้ำเงินอุบลครับพ่อบุรีรัมย์แม่อุบลนี่ครับลูกอีสานทั้งคู่แล้วครับยก2อยู่ปลายยกแล้วครับจังหวะซ้ายของทางด้านชนะศึกขวาของขวานเพชรต้องสร้างจังหวะให้ดีๆฮะสปีดแข้งต้องไวครับไม่งั้นคู่ต่อสู้เห็นหมดแข้งขวามาครับขวานเพชรหมดยกที่2ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมแม่คุณผู้ชมครับวันนี้นักมวยทุกคู่นี่สรีระดีมากนะครับนี่คือรองคู่เอกของรายการครับรูปร่างดีเหลือเกินครับก้องพิภพเจอกับท่านของกอไผ่ยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับเดี๋ยวรู้กันครับว่าวันนี้ใครจะได้รับการชูมือครับโดยการสนับสนุนของบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในโลกและตอนนี้มีท่ออ่อน PVC ชนิดสีพิเศษท่อน้ำไทยมีคุณภาพดียืดหยุ่นแข็งแรงทนทานและที่สำคัญครับใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับก็สนับสนุนดองต่อเนื่องมาตลอดครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนี่คือรองคู่เอกของรายการครับก้องพิภพหรือกอไผ่ใครจะได้รับการชูมือรอสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูฮะแต่ตอนนี้ไปดูคู่2บนเวทีมาแล้วครับสยามสเตเดียมตะวันาบางกะปิต้อนรับเทศกาลตรุษจีนครับตรุษจีนก็มีวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวครับ2วันผ่านมาวันนี้เป็นวันเที่ยวฮะก็เป็นวันตรุษจีนครับถือเอาวันนี้ฮะวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์มาคู่ที่2ยกที่3แล้วครับคู่นี้เวทใหญ่122ปอนด์โอ้โหวืดครับชนะศึกพอวืดแล้วโดนแล้วครับเข้าไปจิ้มหมัดได้1ทีครับขวานเพชรมวยซ้ายกับมวยขวาหลุดเป็นโดนแล้วครับคนละแบบคนละทางอย่างนี้ก็เรียกว่าต้องโดนลงโทษแหละครับสถานหนักหรือสถานเบาเท่านั้นเองครับเตะขวามาโดนฮุกขวาคืนเอาล่ะครับชนะศึกก็เป็นเด็กมีของครับแข้งซ้ายครับขวานเพชรยกขวาบังครับแล้วก็หัวขวามามันจะเป็นจังหวะของใครเท่านั้นเองครับขวากับซ้ายแบบนี้ออกก่อนได้เปรียบนะครับแต่ว่าต้องโดนนะครับขวานเพชรถีบขวาถีบเท้าหลังด้วยโอ้โหไม่เตะสูงครับชนะศึกนี่เนี่ยจังหวะนี้ขึ้นสูงต้องบังแล้วครับไม่บังก็โดนให้ครับสวนกลับมาเหมือนกันขวานเพชร
ขวานเพชรกับชนะศึกซ้ายกับขวาเห็นชัดเจนอยู่อย่างนี้ครับมาขวาของขวานเพชรเดินแล้วครับขวานเพชรจี้เข้าไปกระชับพื้นที่เข้าไปถอยไม่ได้ครับเอาชนะศึกก็ไม่ถอยเหมือนกันจี้เข้ามาวืดครับโอ้จังหวะ2ก็ไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยครับโชคดีมากนะครับที่ขวานเพชรลงโทษเบาๆอมัด1-2ของชนะศึกเอาคล้องดีฮะคล้องดีตีได้ไหมตีเข่าขวาครับโอ้โหซ้ายด้วยครับแล้วก็หาเหลี่ยมขวาเด้งคืนครับขวานเพชรไม่ยอมง่ายๆครับเอาขวามาใครจะพลิกไม่ไปครับดร.พิทักษ์ทองแพแยกออกมาครับมุมแดงสอศักดิ์ภูเมืองครับชนะศึกลูกพี่หัวหน้าคณะคนบุรีรัมย์แต่ว่าค่ายมวยนะอยู่ถนนเลี่ยงเมืองบุรีนนทบุรีครับแถวๆสนามมวยตะกอ3นนทบุรีครับโอ้ขวานี่ฮะต้องสร้างจังหวะให้ดีๆวัดระยะให้ได้ด้วยนะครับชนะศึกไปสดครับมวยซ้ายหาช่องครับมวยนี่บางทีบางครั้งนี่ฮะต่อยหมัดหลอกก่อนแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายต้องเข้ามากอดเลยครับขวานเพชรก็เสียบซ้ายทีนึงครับทำได้สวยนะครับออกอาวุธน่ารักจริงๆฮะแข้งขวาครับขวานเพชรและก็พยายามจะคล้องสอดในและแขนตีเข่าขวาไปก่อนครับขวานเพชรแล้วก็ยกขวาบังเอาไว้ครับแยกออกมาครับยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกแล้วครับณตอนนี้ครับว่าใครจะเป็นผู้นำใครจะเป็นผู้ตามครับอาวุธยังใกล้เคียงกันมากๆครับเข้าสู่30วินาทีสุดท้ายโอ้โหเตะขวาดอกนี้ครับนิ่งๆแล้วมันอยู่ที่หัวใจแล้วตอนนี้ครับเอาแล้วชนะศึกคู่ครับฮุกขวาหมัดซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วเข้ามาเติมไปหนึ่งทีเอาละครับตอนนี้เริ่มน้ำมันในถังมันเริ่มกระฉอกมากแล้วครับตอนนี้นะโอ้โหใส่กันมันหยดติ๋งเลยนะครับเรียวแรงก็กระฉอกน้ำมันก็กระฉอกพยายามจะต่อยหมัดนะครับทางด้านของขวานเพชรจังหวะไม่ได้ทีขวาไปเตะขวาครับแม่คืนไม่ถนัดนักพักสักครู่เดียวครับเรายังอยู่กับมวยคู่ที่3ครับกอไผ่กับทางด้านก้องพิภพมวยใหญ่ใครน็อกใครต้องติดตามแต่ว่าตอนนี้อยู่กับผู้ถึงรายการของเรานั่นคือ Toyota K Motor ท่านที่ต้องการรถใหม่ป้ายแดงครับ Toyota K Motor มีทุกรุ่นที่ศูนย์การขายไม่น้อยกว่า21แห่งทั่วประเทศศูนย์บริการก็ไม่น้อยกว่า19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีเลยทีเดียวนะครับนึกถึง Toyota นึกถึง Toyota K Motor ต้อนรับเป็นกันเองอบอุ่นราคาไม่แพงอย่างที่คิดสนใจต้องการรถ Toyota ต้องนึกถึง Toyota K Motor นี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราบนเวทีไปชมกันต่อครับมวยใหญ่คู่ที่2ครับย้ำอีกครั้งนึงครับโทรศัพท์ก็สอบถามไปที่026626555โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับเรียกว่าซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีนี่ใช้ลืมไปเลยครับจาก Toyota K Motor ครับเอาละยก4ครับยกนี้น่าจะได้เห็นอะไรดีๆเยอะมากยิ่งขึ้นครับพยายามดักด้วยแข้งขวาไว้ครับขวานเพชรตัดล่างครับชนะศึกขยับเดินไปขวาครับขวานเพชรชนะศึกขยับเข้าไปขยับเข้าไปขวานเพชรถีบขวาดักเอาไว้ชนะศึกออกไม่ออกครับออกไม่ออกนะครับในเตะซ้ายขวานเพชรคืนไม่คืนคืนไม่คืนเอาขวาคืนมาครับเนี่ยครับเตะปุ๊บถีบปั๊บเอาขวามาเอาเตะคืนครับมันจะไปยากอะไรขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับถีบครับทางด้านของชนะศึกขวานเพชรแหมยับซ้ายจะเตะขวาก็ไม่มีจังหวะครับอะไรแค่ขวามาส่งเดิมครับชนะศึกคูแล้วฮะทรงนี้ฮะมวยซ้ายมืดครับขวานเพชรโอ้ลูกโยกหลบมาให้เตะกินเปล่าแล้วครับชนะศึกต่อยขวาหูหันหลังไม่โดนสุยไปนิดเดียวครับกอดไว้ก่อนเลยครับขวานเพชรกอดแล้วไม่ตีฮะเจอเหลี่ยมบิดเหลี่ยมออกข้างของทางด้านชนะศึกแล้วก็เบียดต่อครับชนะศึกครับเด็กกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาทีมงานตะโกนสั่งนะครับว่าสายยาวสายยาวครับขวาเพชรก็คมจากขวายาวๆมาครับมีสายแจมเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปครับตามไม่สั่งเลยนะครับหนังกระจายครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วแทงขวาเอามาจะหักจะทิ้งไม่ได้ครับจังหวะนี้จะหักจะเทนี่มันไม่ไปทรงมวยเสียไปหน่อยนิดนึงแต่ว่ายังมีโอกาสนะครับในยก4แล้วครับเป็นไปได้ทั้ง2มุมครับสถานการณ์ฮะอยู่ที่พละกำลังอยู่ที่เกมนะครับใครจะรับเยอะใครจะโดนแยะคุณป๋องคล้องมาเสียบกับชนะศึก
โอ้คออ่อนหน่อยครับทางด้านขวางเพชรอย่าอ่อนนะครับคอแหมนะครับ50วินาทีเสร็จครับทีมงานนี่สั่งเดินเบียดไปเรื่อยครับทางด้านของชนะศึกสศักดิ์คูเมืองขวานเพชรเอ้าไปโดนขวาของขวานเพชรเตะซ้ายคืนได้เกี่ยวเอาล้มลงไปครับนี่ฮะรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับความประสบการณ์นะของขวานเพชรเงียบครับอู1 2ครับชนะศึกพยายามจะบี้พยายามจะชนนะเล่นเกมปะทะครับโอ้รออยู่ข้างเชือกเหลี่ยมเข่าตีได้ทีเดียวครับเบียดอีกครับยังมีเวลาครับดูว่าเนี่ยครับน้ำมันในถังครับแต่ชกเยอะแล้วครับตอนนี้อ้าวขวามาครับเอาละทีเอาไว้มวยไทย5ยกเขาดูกันตรงนี้เลยคุณป๋องหมายถึงคุณก็หมดผมก็หมดกินกันตอนหมดนี่แหละครับเราจะหมดเรื่องลูกฮึดครับทีนี้มาโอ้เอาละครับยังเหลือยกหน้าให้ลุ้นอีกยกหนึ่งแต่ว่ายก4พักให้น้ำก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเรามาตามต่อครับดูภาพสวยๆครับหมัดขวาของชนะศึกเติมด้วยศอกขวาแต่เฉียวไปนิดเดียวเนี่ยครับหมัดขวาไปก่อนครับแล้วก็ศอกขวาเฉียวครับดูอีกจังหวะครับเนี่ยไปโดนขวาของขวานเพชรก่อนครับจังหวะนี้ยกซ้ายแต่ว่าเนี่ยครับไปโดนขวาครับแต่ว่ามีเตะแล้วก็เจอตัดล่างครับก้นจำเบ้าไปครับขอบคุณกับยาแก้คูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาเซเว่นทั่วประเทศแล้วก็ร้านเพียวในบิ๊กซีทุกสาขาครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศปุ๋ยยูเรียตานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดอุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์ผู้ผลิตอุปกรณ์ชกมวยชั้นนำของโลกและก็บริษัทพนมนาคราชจำกัดครับยกสุดท้ายครับชนเลยครับชนะศึกต่อยหมัดไม่มีถอยนะครับเกียร์หลังไม่มีโดนไม่โดนได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับทีมงานเทรนเนอร์พี่เลี้ยงปลุกนะครับตีเข้ามาโอ้ยเจอขวาสวนกลับไปวันเพชรนี่จังหวะสองแล้วครับตอนนี้ถือว่าดักได้ดีครับหมัดซ้ายเอาแทงเข่าซ้ายของชนะศึกวันเพชรตีเข่าขวาครับเชือกไม่เอาครับเชือกไม่เอาทั้งคู่ครับแยกออกมากรรมการไม่อยากปล่อยครับไม่อยากปล่อยกรรมการก็ต้องออกแรงหน่อยครับเอาเหลี่ยมเขามาหมดไม่หมดเดี๋ยวรู้ครับบี้ไปครับนี่ฮะอะไรก็เป็นไปได้ครับเปลี่ยนสถานการณ์ได้ตลอดเวลาเกี่ยวแล้วโต้ไปจับพร้อมตีเอาหมดหรือยุบครับขวายเพชรยุบไม่ได้ตีได้ครับเอาเวลายังมีโอกาสยังเหลือเยอะเลยครับโอ้นี่ครับเวลาเพียบครับร่วม2นาทีครับเอาละครับทีมงานชนะศึกบอกว่ายังครับเอาอีกหน่อยครับเอาให้มันแบบเสด็จน้ำขวานเพชรก็รอโต้ก็มั่นใจโอ้ไปโดนศอกหล่นลงไปครับกรรมการไม่ว่าอะไรครับอะไรยุ่งแล้วครับแล้วก็ไม่ให้เข้าแล้วครับพอได้ลูกนี้ในเมืองพอมาทันทีไม่ถามหาเมืองคนแล้วครับลูกศอกนี่ครับกำลังขับเคี่ยวกันอยู่ดีๆนะมาเจอลูกปักศอกโอ้หายปังนางเหมือนคุณป๋องว่าแล้วโชคดีที่ไม่โดนกรรมการนับนะใช่ครับมาแล้วครับเตะขวาครับขวานเพชรโอ้ขวานเพชรก็ดูเหมือนรู้ตัวแล้วครับขยับจะเอาคืนครับเตะขวาครับชนะศึกไม่เข้าแล้วนะครับตอนนี้รอดักจังหวะ2ครับโอ้ทำเป็นเล่นไปครับนี่ฮะกำลังขับเคี่ยวกันอยู่นี่ความชัดเจนมันทำให้เกมของชนะศึกนี่จากรุกก็เป็นรับเลยทีนี้ครับมาขวานเพชรเอายังไงเข้าไปครับสับขาหลอกนี่ฮะมันคนละทรงแล้วตอนนี้ครับจากผู้นำเป็นผู้ตามจากผู้ตามเป็นผู้นำโอ้ไม่ทราบว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมได้ไหมครับสอกเมื่อสักครู่ฮะโอ้นี่ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดแล้วครับถ้าเกิดไม่ลดละความพยายามออกซ้ายดีนะครับขวานเพชรไม่ใช่ว่าเตะไม่เข้าครับโอ้ลูกฮึดนิดเดียวเองครับนี่ฮะมวยไทยไก่เดือยบอกแล้วครับกินกันตรงลูกฮึดนี่แหละใครจะฮึดได้ดีกว่ากันครับพอลูกฮึดได้ดีเกมรับเลยครับยืนจากยืนมุมทรงมวยไม่สวยก็ต้องยืนให้สวยไว้ก่อนสถานการณ์แบบนี้ครับครับนั่นแหละครับท
ายเป็นขวานเพชรที่ขยับเข้าไปก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับคู่นี้ครับผู้บรรยายก็ว่าไปตามภาพตามเกมนะครับท่านผู้ชมครับนี่อายุน้อยกว่าคมกราบรุ่นพี่ครับ16กับ24ฮะแต่อ่อนนะแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันเนี่ยมวยไทยเอาน้ำหนักเป็นเกณฑ์ครับดร.พิทักษ์ทองแพรครับรวบรวมคะแนนครับแล้วก็หันไปชูมือที่โอ้โหนี่ครับเรียกว่าศอกแห่งชีวิตทีเดียวครับชนะศึกสศักดิ์คูเมืองครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนขวานเพชรลูกพ่อพญาเสือไปได้อย่างสนุกตื่นเต้นเร้าใจครับเดี๋ยวไปดูฮะช็อตเด็ดซุปเปอร์ไฟต์บายช้างสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนครับดูจังหวะนี้หมัดขวาไปก่อนครับแล้วก็อ่ะดูอีกครั้งนึงครับหมัดขวาไปก่อนแล้วแต่ศอกนี้เฉี่ยวๆครับแล้วเจอล็อกเจอรัดนี่จังหวะนี้เข้าไปโดนบวกหมัดขวาครับเตะหลุดครับแล้วก็เนี่ยโอ้โหก็โดนไม่เต็มดีนะครับแต่ว่าไอ้ท่วงท่าที่มันหล่นลงไปเนี่ยครับเนี่ยครับแม่เนี่ยครับจังหวะศอกนี่กระแทกเข้าไปครับโดนไม่เต็มอ่ะนะครับเปลี่ยนแต่ว่ามันเสียทรงไปนะครับทางด้านของขวานเพชรแล้วก็นำไปสู่ความพ่ายแพ้เลยครับอ่ะยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูรองคู่เอกนำแฟนมวยกลับมานะครับที่สนามมวยเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับนี่คืออมรินทร์ซุปเปอร์ไฟต์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ครับวันตรุษจีนรองคู่เอกของรายการครับมาแล้วครับในพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ครับเยอะที่สุดของวันนี้ครับก้องพิภพชโคยู่ฮะอีซูซุเจอกับกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างนี่เป็นสถิติเปรียบเทียบนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่ากันนะฮะความสูงแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็สถิติก็ไม่ห่างกันมากเดี๋ยวโดยละเอียดที่ฟังจากพี่แกล้งถอดรหัสครับครับที่สำคัญคืออันแรกคือยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับคู่นี้เวทใหญ่ขึ้นมาเลยคุณป๋องคู่แรก112คู่2 122คู่นี้135ปอนด์ฮะอาวุธเด่นชัดเลยครับเสียงดังฟังชัดมุมแดงก้องพิภพชโคอยู่ฮะอีซูซุเป็นนักมวยจากอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังวัย20ปีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสศักชัยจังหวัดกระบี่ครับสูง171ซมผลงานล่าสุดของก้องพิภพแพ้คะแนนแมนยูสิทธิ์เจนิ่มที่นี่ครับที่เวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันบางกะปิส่วนคู่ต่อสู้มาจากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่คือกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างครับซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3วันนี้มีทีมงานจ่าสิบเอกอุทิศมังกานะครับนำทีมมาวันนี้เขาเชียร์กอไผ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเชียร์อัธชัยฮะมาด้วยกันซ้อมด้วยกันด้วยฮะวัย22ปีสูง174ซมครับมวยเชียงใหม่แม่จำสูงกว่าครับวันนี้ผลงานล่าสุดของกอไผ่เนี่ยชนะคะแนนจีรอนชื่อนักมวยนะจีรอนปอประมวลศักดิ์ที่จังหวัดพะเยามาวันนี้เป็นครั้งแรกของกอไผ่ที่มีโอกาสมาชกที่นี่ครับครับก็ตระเวนเสริมแคลเซียมสร้างกระดูกอยู่ทางภาคเหนือครับชกที่เชียงใหม่แล้วก็พะเยาครับฟอร์มดีนะครับ3ไฟท์หลังนี่3น็อกเลยนะครับสำหรับกอไผ่คนนี้ตอนนี้รับราชการทหารอยู่ด้วยนะครับครับที่ค่ายพ่อขุนผาเมืองนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับกองทัพภาคที่3ตระกูลกอไผ่กิ่งไผ่ใบไผ่กิ่งไผ่กิ่งสร้างตระกูลไผ่ไผ่นะใช่ครับประเภทสายโหดนะเขาบอกเหมือนที่บอกว่านี่เชียร์กอไผ่พวกนี้เชียร์อัธชัยครับสายพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตสายเหนือนะฮะอัธชัยจะเจอกับปานเพชรปานเทพพวกนี้นะครับเป็นคู่ดีแต่ว่าวันนี้ลุ้นก่อนนะครับกอไผ่มีน็อกมีนับไหมคู่นี้ครับเป็นคำถามเลยฝากรายการมวยหน่อยครับสจ.เล็กเมืองนนท์บอกฝากมาครับหลานชายจัดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่16กุมภาพันธ์ตรงกับวันศุกร์ครับศึกพยัคฆ์คำไผ่บิ๊กโชยฟาร์มควายไทยที่สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านคำไผ่ตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับเจนเชิงผู้มันม่วงกับรีเวลสสมัยเป็นคู่เอกคู่รองเพชรสุพรรณบุ้มเด็กเซียนกับหยกมรกตสก้องเกียรติครับนี่ฮะและก็มวยดีเต็มรายการเลยครับ16กุมภาพันธ์ไปให้กำลังใจเสียโชยฮะหลานชายของสจ.เล็กเมืองนนท์หรือว่าคุณสมชาติมากวงฮะนามสกุลเดียวกันเลยครับจัดมวยที่บ้านคำไผ่บ้านทุ่งคำไผ่ตำบลขี้เหล็กอุบลราชธานีครับเรียนเชิญครับอุบลนี่ก็บ้านคุณป๋องนะใช่ครับมีอาหารการกินอร่อยนะครับครับถ้าเกิดอยากจะกินหมูยอก๋วยจั๊บสำเร็จรูปอร่อยๆก็นึกถึงก๋วยจั๊บสำเร็จรูปแล้วก็หมูยอของมิสเตอร์ป๋องได้เลยโอ้นี่อุบลเลยนะ ใช่ครับอาหารอุบลนี่เขาอร่อยจริงครับอร่อยอร่อยก๋วยจั๊บมิสเตอร์ป๋องฝากเลยครับพี่น้องแฟนมวย FC อีกรายการนึงหน่อยคุณป๋องวันวาเลนไทน์สัปดาห์เดียวกันอันนี้ทางทีมงานของลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพุธครับ
หลวงปู่สวงที่วัดไพรพัฒนาภูสิงห์ครับศึกวนาสวรรค์โอปังโกบวกวอเทคโนหลวงปู่สวงซุปเปอร์ไฟครับ14กุมภาตรงกับวันพุธครับเรียกว่าจัดมวยปะทะบิ๊กวันกันทะลักเลยนะซื้อตั๋วครั้งเดียวเข้าชมได้เป็นการกุศลครับรายได้ร่วมสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวนาสวรรค์ครับสนามมวยเขาก็จัดที่สนามมวยโชคราวโรงเรียนวนาสวรรค์ตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับทีมงานเสียเน่งเสียศักดิ์ชัยคำลอยเสียก๊อฟบารมีเทวดาจัดครับครับเมื่อสักครู่นะครับกิ่งไผ่กอศักดิ์ลำพูนนะครับตอนนี้ก็รับราชการทหารอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอดีตนักมวยดังที่ประสบความสำเร็จนะครับส่วนมุมแดงก็เป็นเทพนรินทร์ชอโคยุฮะอีซูซุนะครับมาถอดมงคลให้ก็เรียกว่าเป็น2นักมวยดังนะครับรุ่นพี่ครับมาถอดมงคลให้กับรุ่นน้องผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับในคู่นี้ก็ได้แก่อัศดาวุฒิลาวันครับเอาละครับมวยคู่นี้ห้ามกระพริบตาท่านผู้ชมครับมีดีให้ดูฮะนี่ฮะประเภทเลทใหญ่ครับใหญ่สุดแต่วันนี้ก็พลาดก็พลเปลนะถามหาเลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่ประเภทมีพรสวรรค์นะมีจุดขายครับโดยเฉพาะน้ำเงินสายเหนือเชียงใหม่ทีมงานกิ่งไผ่นำทีมมาเองครับจ่าสิเบกอุทิศมังกาครับอันนี้เราประสบการณ์แล้วประสบความสำเร็จหลายคนแล้วครับนักมวยสายเหนือนะคุณป๋องนะใช่ครับมีหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเหนือเพชรนี่ฮะก็เป็นทหารติดยศเรียบร้อยครับหรือจะเป็นเพชรปูซานก็เป็นอาจารย์ระดับปอโทนะฮะหรือจะเป็นกิ่งสร้างกิ่งสร้างนี่ระดับเขาออกเลยนะถูกต้องโอ้ไม่ธรรมดาหรือจะเป็นของพ่อเลี้ยงคำจันทร์อีกคนหนึ่งครับที่ตัดสินอยู่ลุมพินีแซ่เก่งกฤษฎาพลตื้อแซ่เก่งกีฬาสปอร์ตโอ้นี่ประสบความสำเร็จนะเป็นกรรมการระดับโลกละครับนะครับสายเหนือครับอัตชัยก็เป็นรับราชการทหารอยู่ด้วยรุ่นนี้รุ่นนี้เนาะดีใจด้วยครับนักมวยนี่ครับมวยไทยนอกจากจะเป็นอาชีพแล้วอาชีพหนึ่งของมวยไทยฮะมีกฎหมายรองรับครับแล้วมันก็เป็นเส้นทางสู่หน้าที่การงานที่มั่นคงด้วยนะครับของน้องๆนักมวยครับเรียกว่าชกมวยไปด้วยก็ศึกษาเส้นทางนะครับว่าตัวเองจะหลังเลิกชกมวยนี้จะไปเอาดีทางไหนครับรับราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์ก็เยอะครับวัดระยะการอยู่ครับเลยไม่ได้พลาดก็ไม่ได้ซะด้วยครับกล้องวิภพชอโคยูฮะอีซูซุของทีมงานเสียชาญฉลาดทองดีนะคุณป๋องค่ายนี้ก็ยังคงอยู่คู่วงการมวยไทยฮะมีเก่าไปใหม่ขึ้นมาตลอดครับนักมวยในสังกัดวืดครับโอ้โหกอไผ่เตะวืดครับสอยิ่งเจริญการช่างก็ของป๋าล่อฮาเล่ครับครับมีนายกสมชัติเด็ดดอนนะครับทีมงานสนับสนุนพอ.นิยมกินน้องสวงนายกสมชัติเด็ดดอนป๋าล่อฮาเล่หรือว่าคุณสากลชัยฉิมพลีเนี่ยฮะเชียงใหม่จัดประจำนะชุดนี้แหละครับจากนั้นก็ส่งไม้ต่อมาให้ทางด้านกิจเพชรสิทธิ์กิจเพชรได้รังสรรค์ต่อยอดมาครับใครมีแววฉายแววครับโปรโมเตอร์ดีกิจเพชรก็สรรสร้างต่อครับมีโอกาสก็ไปขุดทองครับนี่ฮะส่งหมดครับเหมือนตอนนี้ทางด้านโปรโมเตอร์ดีก็ไปนู่นในญี่ปุ่นนะพานักมวยไปชกนี่ฮะศิลปะมวยไทยก้าวไกลไปยังต่างแดนครับนักมวยในสังกัดของสิทธิ์กิจเพชรมั่นใจได้ครับขอให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองรับรองว่าทั้งป๋าชุนและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรสนับสนุนทุกคณะทุกคนครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กับผู้สนับสนุนหลักในรายการของเรานั่นคือผลิตภัณฑ์ยาบำรุงร่างกายเกรกคูเป็นยาสมุนไพรสำหรับท่านชายครับเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของท่านชายให้สมบูรณ์แข็งแรงแข็งแกร่งด้วยผลิตภัณฑ์ยาบำรุงร่างกายเกรกคูวันนี้คู่เอกนำรายการนะครับทีมงานคุณสุนันท์สังทองตัวแทนเกรกคูคุณสำเร็จโชตินอกครับนำผลิตภัณฑ์เกรกคูมอบให้กับหนึ่งผู้สิงวอเทคโนหลวงปู่สวงกับเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนี่คือคู่เอกนำรายการครับเกรกคูมีจำหน่ายตามร้านขายยา 7-Eleven และร้านเพียวในห้างบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศครับความมันบนเวทีคู่ยักษ์ใหญ่ของเรารออยู่คุณป๋องก็รออยู่ไปพบกันต่อครับก่อนชมกันนะครับขอบคุณครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนและก็ขอบคุณครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งทั่วกรุงเทพและปริมณฑลครับซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับโทรศัพท์สอบถามไปที่02-662-6555แฟร์เทคผู้ผลิตอุปกรณ์ชกมวยชั้นนำของโลกกาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟี่พวกเรามั่นใจทางเช่าผสมมันติวิตามินบีและบริษัทพนมนาคราชจำกัด
บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยซ้ายไปแล้วก็ขวาคืนมาเบาๆนะครับแข่งซ้ายหน้าดีครับแม่สรีระรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับกอไผ่ครับตีบซ้ายสามไฟสามน็อกนะครับแต่ว่าเป็นการชนะน็อกอยู่ต่างจังหวัดวันนี้เข้าเมืองกรุงมาจะเป็นยังไงครับเพราะว่าชื่อมวยนี่แฟนมวยจะคุ้นหูคุ้นหน้าก้องพิภพมากกว่าแน่นอนอายุจะมากกว่าก็จริงครับ22ปีทางด้านกอไผ่แต่ว่าชื่อมันในเมืองกรุงเหมือนที่คุณป๋องว่าแล้วครับก้องพิภพเพดานเขาดูชื่อมวยจะได้เปรียบครับแต่ว่านั้นคือชื่อมวยครับชื่ออย่าอาจจะเอาไว้เรียกก็ได้ฮะชั้นเอาไว้วางของกระดูกเอาไว้ต้มซุปอยู่ที่เกมอยู่ที่วิธีการชกครับจังหวะของก้องพบนี่รอบวกรอส่วนครับจังหวะสองก็แทงมาซ้ายเกมจังหวะฝีมือครับของทางด้านก้องพิภพบัตร1 2แล้วครับออกซ้ายหน้าครับขยับออกไม่ออกครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับแหงง้างขยับเดินครับตีขวาจิ้มซ้ายครับก้องพิภพนี่เป็นเพียงยกที่2เท่านั้นเองครับเข้าสู่ในช่วง1นาทีเศษสุดท้ายไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเหมือนกันครับกอไผ่ครั้งแรกด้วยกอไผ่มาวันนี้ครับโอ้ต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วจังหวะเติมด้วยแข้งซ้ายก้องพิภพครับมาฟอร์มล่าสุดก้องพบชกที่นี่ฮะชกไว้ดีครับแต่ว่าแพ้แมนยู17ที่ไปครับทำฟอร์มขึ้นมาใหม่โอ้ดูครับเหลี่ยมมวยทรงมวยจังหวะมวยเติมอีกดอกหนึ่งเอ้าหมัดแล้วก็เติมด้วยแข้งอีกเอายังไงกอไผ่ต้องลงทุนแล้วครับคิดช้าไม่ได้คิดนานไม่ได้ครับงางช้านี่ก็ไม่พบเห็นหมดตั้งหมัดกระแทกโอ้จังหวะเหลี่ยมความไวสายตาครับเจอโจทย์ยากเข้าให้ซะแล้ววันนี้กอไผ่วืดดีครับซ้ายหน้าขยับเดินครับถีบซ้ายนำไปก่อนครับถอยขวาลำตัวแล้วแหมมีล่างแล้วมีโผล่ด้วยครับพยายามบดเบียดนะครับซ้อมอยู่ในค่ายทหารครับวินัยนี่ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วตัวเองรับราชการทหารด้วยครับทางด้านของกอไผ่ทีมงานนายกสมชาติเดดอนครับผอ.นิยมกินน้องสวงผอ.บวชบำรุงทางหลวงชนบทนครราชสีมาเลยครับชมตลอดเชียร์ตลอดครับอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ช้างมวยไทยเกียรติเพชรช่อง34 HD หมดยกที่2ครับกลับมาตามต่อครับจังหวะเตะขวาเข้ากลางหลังเลยนะครับของก้องพิภพเกี่ยวแล้วจะคืนด้วยหมัดขวานะครับไม่ถึงครับการตัดสินใจของกอไผ่ดูยังไม่เด็ดขาดเท่าไหร่ครับจังหวะในการเดินแข้งซ้ายเกี่ยวได้อัมมัดขวาก็ทำได้ดีครับก็เป็นอาจจะเป็นแผนหรือเปล่าครับอาจจะยังไม่เร่งมากครับเพราะว่าเพิ่งยก2เท่านั้นเองอาจจะต่อยผ่ากาดนะครับแข้งซ้ายดีครับกอไผ่ขวาก็ปลายเท้าครับของก้องพิภพอย่าลืมนะครับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรัก14กุมภาสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลก็ไปที่ศึกวนาสวรรค์อำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษครับที่สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนวนาสวรรค์ครับแล้วก็16กุมภาพันธ์ไปให้กำลังใจคุณสมชาตินาควงศ์ครับหลานชายสุดที่รักของสจ.เล็กเมืองนนท์บอกจับศึกพยัคฆ์คำไผ่บิ๊กโชยฟาร์มควายไทยครับที่โรงเรียนบ้านทุ่งคำไผ่ตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับใกล้ที่ไหนให้กำลังใจกันที่นั่นครับแต่ตอนนี้ครับไม่ต้องรอครับเอาฮุกซ้ายครับก็ไผ่เอาละครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้สนุกครับนี่ครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะสับศอกซ้ายครับหน้าน้ำกระจายครับก็มีพบเอางัดศอกซ้ายคืนครับก็มีพบก็ไผ่ตีมาก็มีพบตีคืนไอ้ใส่กันให้ยับครับงัดศอกซ้ายเจอเข่าซ้ายพยายามจะงัดศอกครับก็มีพบก็พลิกมาเตะซ้ายโอ้โหทะลุเกมกะปิดเกมเลยครับเกมอย่างนี้ของก้องพบดูฮะจับไม่ปล่อยเหลือบนก็ฟันศอกเผลอล่างก็จิ้มเข่าเอ้าแต่ว่ากอไผ่ไม่ยอมครับสู้ตายวันนี้เอาล่ะครับฟัดไปครับเราก็ต้องใช้ร่างกายนี้นะครับสายเหนือนี่ประเภทขาแรกขาลุยอยู่แล้วครับโอ้โหจับดีครับจับดีครับกอไผ่ครับนี่ครับทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับไม่ยอมซัดทีเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้หมดอ้าวคนนึงต่อยคนนึงเตะมาแลกกันครับท้าดวลชวนทะเลาะครับกอไผ่อมัดคล่อมไปครับแทงเข่าซ้ายได้กองพิภพคืนยังไงคืนยังไงครับกองพิภพตีไม่ตีซ้ายครับแล้วก็กอไผ่ต่อยขวาเตะซ้ายครับเป็นช่องแล้วล่ะครับมีช่องด้วยการบี้ให้หมดให้ยุบครับ
ฝีมือเชิงมวยอาจจะเป็นรองครับกอไผ่แต่ว่าพละกำลังรวมยังพอสู้ได้ครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าก็มีพบมียุบมีช็อตขึ้นมาเลยยุบได้ครับคุณป๋องเอาละครับนี่ฮะมวยไทยไก่เดือยมันอยู่ตรงนี้แหละครับยังสรุปไม่ได้2ยก3ยกก็ยังสรุปไม่ได้ฮะต้องสู้กันยาวแล้วครับถ้าไม่น็อกไม่อะไรเสียก่อนอีก5ยกเลยครับตีเข่ามาตีเข่าคืนครับอ่ะบทต่อครับบทต่อครับยางกันฟันหลุดจากปากซะนี่ดูแล้วฮะมันขับปากหรือไม่ก็หายใจไม่ทันนะสันนิษฐานว่าไม่ได้โดนอะไรนะครับเมื่อสักครู่ครับเอาล่ะครับต้องรัดแน่นๆหน่อยครับโอ้เจอลูกบี้ลูกบุกลูกบดของกอไผ่เนี่ยครับฝีมือไม่สวยไม่งามแต่ว่าหัวใจแกประเภทใหญ่กว่าตับเลยครับกอไผ่อ่ะดูฮะหายใจยาวๆหนทางยาวไกลนะคุณบอกนะนี่เพิ่งยก3อยู่ผ่านไปประมาณ1นาทีเกินครึ่งแล้วนะครับรัดให้แน่นครับรัดให้แน่นครับนี่ครับยะเกียรติเพชรครับทีมงานเกียรติเพชรขึ้นไปรัดเองเลยฮะถือโอกาสหายใจไปในตัวแล้วครับก้องพิภพฝีไม้ลายมือหมัดเท้าเข่าศอกนะดูทำดีฮะพอยกนี้ปลายยกนี้บี้หนักแล้วก็ทางด้านกอไผ่บี้ต่อครับเวลาที่เหลือ1นาทีนิดๆครับคุณป๋องพยันจะงัดศอกครับจับมาตีเข่าขวาครับโอ้โหจับได้เหนียวครับโอ้โหเอาละครับงัดศอกขวาครับนี่ครับทรงไม่สวยนะครับแต่ว่าปวดเบียดได้ตลอดครับเรียวแรงพละกำลังนี่หายห่วงมาโดนไม่ได้ครับกอไผ่นี่มันโดนเกินที่จะโดนตอนนี้ดูก้องโอ้มาแกทำท่าช็อตตั้งแต่ช่วงยางกันฟันอ่ะคายยางกันฟันแล้วเนาะมันคับปากแล้วเกินมันหายใจไม่ทันครับโอ้โหลดพระปากคว่ำครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะมวยเหมือนจะสู้กันไม่ได้นะแต่อะไรก็เป็นไปได้นี่คือมวยไทยไก่เดือดชนะพลิกเลยครับพลิกแบบไม่ต้องพึ่งคะแนนเลยนะครับกอไผ่กอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างครับชนะทีนี้ก็น็อกเอายกที่3ก้องพิภพชโคยูฮะอีซูซูไปครับเหลือเวลาอยู่37วินาทีครับโอ้เนี่ยครับร่างกายนี่สำคัญครับแจ่มเหลือเกินครับจำชื่อเขาไว้ครับอ้าวเดี๋ยวไปดูช็อตเด็ดซุปเปอร์ไฟบายช้างครับโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มครับเพื่อนครับเนี่ยครับเตะขวาไปก่อนแล้วตามด้วย3หมัดครับ3หมัดเอาอยู่เลยครับเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงครับต่อยลำตัวแล้วก็ขวาบนแล้วก็เตะขวาหมัดขวา3ไม่ใช่3นะครับ6ครับไอ้หมัดที่7นี้ไม่โดนครับแต่ก็เพียงพอครับปั๊บเข้าให้ครับแล้วมีบนครับโดนบ้างไม่โดนบ้างครับแต่ว่าออกตลอดออกต่อเนื่องปั๊บเข้าให้ครับหมัดขวาที่เต็มๆครับเต็มกลามครับเรียบร้อยครับแม่จำชื่อเอาไว้ครับกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างครับพักสักครู่นึงเดี๋ยวรอดูคู่เอกของรายการครับสู่สนามติดตามความมันนะครับนี่คืออมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะครับฉลองวันตรุษจีนครับเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567วันนี้ก็เฮี้ยนเหลือเกินนะครับคู่แรกน็อกยก2ครับคู่2นี่เป็นคะแนนและคู่3นี่ต้องบอกว่าพลิกเลยนะครับทางด้านของกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างครับชกแล้วก็ให้โลกจำครับฝากไว้ให้จำเลยนะครับดูแล้วแหมโอกาสสู้นี่สู้ลำบากแต่ว่าหัวใจสู้ดีครับสุดท้ายท้ายสุดเอาชนะน็อกก้องพิภพชอโคยูฮะอีซูซูไปได้ก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับและต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านของผู้สนับสนุนของเรานะครับนั่นก็คือน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มครับว่าเพื่อนและก็ยาแก้คูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาเซเว่นทั่วประเทศและก็ร้านเกี่ยวในบิ๊กซีทุกสาขาและที่สำคัญนะครับทางด้านของยาบำรุงร่างกายแก้คูนะครับมอบดุกเดือดสัปดาห์ละ 10,000 บาทนะครับให้นักมวยแบ่งกันไปคนละ 5,000 บาทนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับและนอกจากนั้นครับแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตาซินนะครับมอบรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะไม่ไฟมวยไทยไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางทำยากก็เอาไปเลย 30,000 บาทครับและที่สำคัญครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทนะครับจากแอนตาซินขอพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับเดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการนะครับแล้วก็เป็นคู่ที่4ต่อเนื่องเลยที่ยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับเป็นลูกอีสานทั้งคู่นะครับจังหวัดก็อยู่ติดกันเลยนะครับไปรู้จักกับทั้งคู่กันนักชกมุมแดงเป็นนักชกวัย19ปีสูง170ซมจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เสียงปรบมือให้กับเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังและคู่ชกของเขานะครับ
นักชกวัย21ปีสูง175เซนติเมตรนักชกจากอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษเสียงปรบมือให้กับ1ภูสิงห์วอเทคโนหลวงปู่สวงแล้วครับไฮไลท์ในวันนี้นั่นคือคู่เอกนำรายการครับ120ปอนด์คือพิกัดน้ำหนักที่ตั้งเอาไว้คู่นี้ครับมุมแดงเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์วัย19ปีครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรครับเที่ยวนี้คู่นี้ยังไม่เคยชกกันมาก่อนครับเสมอสิงห์170ซมครับผลงาน2ครั้งหลังของเสมอสิงห์นี่ชนะคะแนนสายรุ้ง SP กันศาสตร์แปะมิมรีทีวิกหมอชิดมาแต่ว่าล่าสุดมาพลาดแพ้น็อกยกสีกับสิทธิชัยสอเดชพันธ์ที่นี่ครับเวทีมวยเวอร์สยามสเตเดียมตะบันนาบางกะปิคู่ต่อสู้วันนี้มาจากอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษครับ1ภูสิงห์วอเทคโนหลวงปู่สวงครับวัย21ปีสูง175ซมครับซ้อมที่ค่ายวอเทคโนหลวงปู่สวงเรียนอยู่ระดับปวช.ปีที่3วิทยาลัยเทคโนโลยีของหลวงปู่สวงครับ3ครั้งหลังชนะคะแนนแดนกาหลงสอเดชพันธ์ที่ราชดำเนินแล้วก็มาพลาดแพ้นกยกสอนกับไข่มุกขาวปอเพชรไข่แก้วล่าสุดไปชนะคะแนนเก่งไทยแลนด์ที่จังหวัดศรีสะเกษมาครับทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ของ1ภูสิงห์ก็คือสอนชัยแล้วก็สิงห์สิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างครับก็ซ้อมรวมอยู่กับเอกลักษณ์สอสมานกาเม้นซ้อมอยู่นี่ครับที่วอเทคโนหลวงปู่สวงวันนี้มีกำนันมีทางด้านทีมงานเสียก๊อฟบารมีเทวดาครับนำทีมมาให้กำลังใจวันนี้ครับแล้วก็มีท่านกำนันบุญมีเสนครามกำนันตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์มาด้วยครับซึ่งมีรายการมวยที่ฝากประชาสัมพันธ์ครับวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พอดีฮะจัดมวยปะทะบิ๊กวันกันทะลักที่สนามมวยโรงเรียนวนาสวรรค์ตำบลไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษครับเรียกว่าในงานมี2เวอร์ชันให้ชมครับมวยกับมวยกับมิวสิกของบิ๊กวันครับกับทีมงานเสียก๊อฟเสียศักดิ์ชัยคำลอยแล้วก็ทางด้านเสียหนิงครับจัดให้พี่น้องได้ชมกันครับไปให้กำลังใจกันครับคุณผู้ชมส่วนที่อุบลก็ย้ำแล้วครับวันที่16ตรงกับวันศุกร์ครับหลานชายสุธิรักษ์ของท่านสมคิดมากวงคือคุณสมชาติมากวงครับจัดศึกพยัคฆ์คำไผ่บิ๊กโชยฟาร์มควายไทยที่สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านทุ่งคำไผ่ตำบลที่เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุบลนะบ้านคุณป๋องนะฮะจัดเอาเชนเจนเชิงผู้ร่วมกับรีโวสอสมัยแล้วก็มีเพชรสุวรรณบูมเด็กเซียนกับหยกมรกตสอก้องเกียรติแล้วก็มวยดีเต็มรายการครับไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับบนเวทีอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือธันวุฒิรังรองอนุสรครับให้คะแนน3ท่านก็มียันยงวุฒิกระพันประภัยประเทศและก็อัศดาวุฒิลาวันครับแม่วันนี้น่าจะได้ดูกัน5คู่เต็มๆครับจบจากคู่นี้ครับก็จะเป็นมัดชานุสสุภัทโธครับจะเจอกับพยัคฆ์เมฆาจอมโหดออโต้มวยไทยครับลูกศิษย์ของจอมโหดแล้วก็ปิดท้ายวันนี้ยอดพยัคฆ์เลือด8ริ้วครับเจอกับพรเพชรสราชภูมิครับมีมวยน็อกกันทั้ง2คู่เลยทีเดียวครับคู่แรกน็อกยก2คู่3น็อกยก3ทำให้เราได้ชมคู่5เลยครับ5คู่วันนี้แต่ว่าเราลุ้นคู่นี้ก่อนครับเป็นมวยเอกในรายการคู่เอกนำรายการครับ124ปอนด์เสมอสิงห์จากจังหวัดสุรินทร์รัตนบุรีครับ1ภูสิงห์ก็ศรีสะเกษโนนคูนครับแต่ว่ามาเรียนอยู่ที่อำเภอภูสิงห์วอเทคโนหลวงปู่สวงครับยังไม่เคยชกกันครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นคู่ที่4ต่อเนื่องเลยนะครับสดสดใหม่ๆครับแล้วเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลทั้งคู่ฮะพิกัดเท่าครับ124ปอนด์ครับครับเสมอสิงห์เจอกับทางด้านของ1ภูสิงห์ครับฟอร์มล่าสุดของเสมอสิงห์นี่เขามาพลาดแพ้น็อกสิทธิชัยสอเดชพันธ์เลยมาเก็บตัวพิซ้อมที่ค่ายเกียรติเพชรเลยเพชรเกียรติเพชรของผู้พันแอลครับวันนี้มีเฉียบเกียรติเพชรมาถอดมงคลให้คุยไปคุยมาบรรยายไปบรรยายมานี่ต้องหิวน้ำนะครับถ้าเกิดน้ำนี่ชื่นใจแน่นอนต้องน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนครับครับน้ำสะอาดบริสุทธิ์ครับ
ชนยังไงก็ไม่มีเมาเพราะเป็นน้ำบริสุทธิ์น้ำเปล่าสดชื่นมากๆครับขอบพระคุณนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มครับว่าเพื่อนครับกำนันบุญมีเสนครามครับก็เตรียมรายการใหญ่เหมือนกันครับเดือนเมษายนครับจัดบิ๊กไฟเลยครับที่อำเภอภูสิงห์ครับแต่วันนี้มาเชียร์หนึ่งภูสิงห์ก่อนมวยในสังกัดก็มีตอนนี้กำลังแรงๆก็มีเพชรก้องฟ้าคุณป๋องเพชรก้องฟ้าวอลเทอร์โนหลวงปู่สวงเอกลักษณ์สอสมานกาเมนนี่ฮะมีหนึ่งผู้สิงแล้วก็อีกดาวรุ่งอีกเพียบเลยใช่ครับมวยในสังกัดตรงนี้ครับก็ให้กำลังใจนะครับทุกๆค่ายมวยนะครับโดยเฉพาะที่เราเรียกกันติดปากว่าค่ายมวยภูธรนี่แหละก็ส่งเสริมสนับสนุนกันไปครับทุกวันนี้นี่ฝากถึงน้องๆด้วยนะครับถ้าเกิดตั้งอกตั้งใจนี่ต่อยมวยรวยได้จริงๆครับแล้วก็รวยมากๆด้วยฮะไม่ได้รวยแบบอีหลักอีเหลือนะครับคือรวยจริงๆนะครับรวยอย่างนี้มีให้เห็นเลยรวยแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละครับอย่างนี้เลยฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงครับผมต่อยอดเติมให้คุณป๋องอีกว่าเป็นเรื่องจริงครับฉะนั้นอยู่ที่ความตั้งใจครับใช่ครับอยู่ที่ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพครับเพราะว่าชีวิตนักมวยอาชีพนักมวยเนี่ยมันไม่ได้คงทนถาวรมันมีช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นครับใช่ครับฉะนั้นมีโอกาสช่วงที่มันตักตุกได้ก็ต้องเอาไปก่อนนะคุณป๋องนะพยายามให้เต็มที่ครับไปให้สุดนะครับตั้งอกตั้งใจให้เยอะๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวยังลำบากอยู่ครับเราจะสบายไม่ได้นะครับหมายถึงว่าซ้อมแบบสบายๆบนเวทีเราก็จะลำบากเพราะฉะนั้นต้องซ้อมให้หนักซ้อมให้เหนื่อยนะครับซ้อมมากเจ็บน้อยซ้อมน้อยเจ็บมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาครับน้องๆครับแล้วก็ต่อยมวยแล้วก็หวังให้ไกลแล้วก็พยายามไปให้ถึงครับโดยเฉพาะมวยในสังกัดของสิบเกียรติเพชรเราตรงนี้ครับโปรโมเตอร์ดีเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรให้โอกาสนักมวยทุกคนครับต่อยอดได้เลยครับน่าเห็นหลายคนนะไม้สางคำเป็นไงคุณป๋องโอ้โหเออสบายไปละล้านสี่โอ้แค่โบนัสอย่างเดียวโอ้ก็เตาก็เคยไปแล้วครับก็เตาก็ได้โบนัสไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ดังเปรี้ยงปร่างนะฮะใช่ครับก็เตานี่ฮะก็เตานี่ก็เจ็ดแสนแล้วอ่ะโอ้เอาละครับใครมีโอกาสโปรโมเตอร์ดีเกียรติเพชรของเราผลักดันให้โอกาสตลอดเลยนะครับมาดูคู่นี้ครับ 1-2 ครับเสมอสิงห์มาดูว่าซ้อมค่ายใหญ่ค่ายดีค่ายมาตรฐานเพชรเกียรติเพชรผลจะออกมายังไงใช่ครับมาดูครับแล้วก็นี่ก็น่าจะมีโอกาสในอนาคตอันใกล้นี้ครับทั้ง1ภูสิงห์แล้วก็เสมอสิงห์เสมอสิงห์กับ1ภูสิงห์ครับก็สิงห์ทั้งคู่ขวาสวยครับทางด้านของเสมอสิงห์ครับขวาเจอซ้ายครับคู่นี้อ้าวสาดซ้ายมาไปแล้วครับ1ภูสิงห์กับเสมอสิงห์สิงห์ด้วยกันนะครับสิงห์ท้ายด้วยกันนะหมายเลข24ด้วยกันนะถ้าจะไปรัตนบุรีก็ออกหมายเลข24แล้วก็เลี้ยวผ่านอำเภอประสาทก็ไปได้นะคุณป๋องนะใช่ครับแต่คุณป๋องไปบ่อยฮะเส้นนี้เส้นนี้ไปบ่อยครับเดินทางบ่อยมากครับถ้าไปเขื่อนในคุณป๋องก็ลอดๆไปหรือจะเป็นออกหมายเลข24ทะลุผ่านภูสิงห์เนี่ยไปทางนู่นฮะอุบลเข้าเขื่อนในคุณป๋องได้แต่ไปทางกระทารมก็ได้หลายหลายหลายทางนะหลายทางหลายทางคุณป๋องชำนาญอยู่แล้วครับครับผมบ้านคุณป๋องสะดวกครับทุกวันนี้นะก็ระมัดระวังในการเดินทางนะครับช่วงนี้ก็วันนี้เป็นวันเที่ยวด้วยนะครับก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทนะครับหูตาต้องเป็นสับปะรดด้วยนะครับบางทีนี่แหมเราก็ขับดีแล้วคนอื่นมาชนก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ต้องหมั่นสังเกตพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาชมครับไม่มีท่านไม่มีเรานี่คือผู้สนับสนุนหลักในรายการของเราครับเราอยู่กับคุณสุนันท์สังทรและคุณสำเร็จโชตินอกครับตัวแทนของเกรกคูมาเองทุกเสาร์เป็นช่วงของคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์เสาร์นี้เสาร์ที่แล้วครับไม่มีคู่มวยดูเดือดฉะนั้นรางวัลยังอยู่ 10,000 บาทยังอยู่มาดูว่าเสาร์นี้ใครจะได้รับรางวัลอันนี้ไปว่าคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นะให้ทุกเสาร์ถ้าดูเดือดนะครับรับไปเลย 10,000 บาทแบ่งกันคนละ 5,000 เกรกคูครับยาบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้าน 7-Eleven และร้านเพียวในห้าง Big C ทุกสาขาทั่วประเทศครับคู่เอกนำรายการของเราเริ่มเข้มข้นแล้วครับไปชมกันต่อเลยครับเอาละครับติดตามกันต่อนะครับยก2ครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ครับเสมอสิงห์นี่นักบินเปรมชัยครับหรือว่าเจ้าของฉายาหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับโปรโมเตอร์จากอดีตนักมวยดังเป็นโปรโมเตอร์ณตอนนี้สร้างดินเป็นดาวมากมายครับก็แจ้งเข้ามาว่าเสมอสิงห์เนี่ยทางด้านของพี่นักบินเปรมชัยนี่ดูแลอยู่ด้วยนะครับส่งมาซ้อมที่เกียรติเพชรเอาละครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยให้โอกาสคอยส่งเสริมครับที่เหลือจากนั้นไปก็เป็นหน้าที่ของน้องๆครับนักบินเปรมชัยก็จัดมวยบ่อยให้กำลังใจนะครับจัดไม่เคยได้กำไรหรอกครับแต่ก็จัดไม่หยุด
ถ้าอยากไม่จัดก็ไม่รู้ใครจะมาจัดฉายาอะไรของแกนั้นหูไม่กลัวน้ำร้อนโอ้นี่ของจริงเลยครับแกก็ไปเลาะรถมานะครับพอได้กำไรจากการขายอะไหล่รถก็เอามาจ่ายมวยหมดนะฮะลูกเมียไม่ต้องกินกันพอดีนี่คือคนรักพวกรักเพื่อนแล้วครับงานหลวงมากกว่างานราชเลยครับสำหรับหมูกุลามรอนนักบินโอ้จังหวะเมื่อกี้ครับวางแข้งสวยครับเสมอสิงห์เข้ามาใหม่ครับ1ภูสิงห์จะต้องยืน1ให้ได้ในวันนี้ครับถ้ายืน1ไม่ได้นี่คือผู้แพ้นะคุณป๋องนะคนชนะคือยืน1ครับมีเพียง1เดียวครับนอกจากว่าเสมอนี่อาจจะยืน2ครับเพราะว่าไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะจี้เข้ามาครับ1ภูสิงห์กางเกงสีน้ำเงินสูงใหญ่สูงยาวครับชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยตบหมัด1 2ปวช3แล้วล่ะครับวอเทคโนหลวงปู่สวงมวยซ้ายจี้เข้ามาครับเสมอสิงห์ว่ายังไงโยกหลบครับไม่โยกไม่ได้ครับไม่ให้เตะกินเปล่าแล้วครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันครับตอนนี้ยังไม่เห็นในครับสู้กันที่วงนอกเตะขวาครับเสมอสิงห์1ปู่สิงห์คอนโดแล้วจะเอาคืนตัดล่างครับเตะพับในก็มวยรอบที่วิกหมอชิดเสมอสิงห์ก็อยู่ในชุดของก้องพบนี่นะฮะกองพบชุดบางแสนนะตอนนี้วันนี้124แล้วครับกองพบก็เขาชกว่า125แล้วครับไปพอๆกันนะคุณบอกนะโครงสร้างโตต้องปล่อยโตครับนักมวยไม่ต้องไปดองให้ร่างกายแข็งแกร่งแล้วนะครับทุกวันนี้ยิ่งโตยิ่งหาคู่ชกง่ายครับครับแล้วชกมวย3ยกนี้คงไม่ค่อยสตันน้ำหนักนะใช่ไหมคุณบอกใช่ครับปล่อยไปเลยครับเด็กกินอิ่มนอนหลับครับเรียวแรงพละกำลังก็จะเยอะไปด้วยนี่คือยุคสมัยใหม่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุคทองของวงการมวยครับเป็นยุคโซเชียลมีเดียเป็นยุคที่โอ้ยุคสมัยก่อนอิจฉาเลยนะครับมวยยอดมวยเอกสมัยก่อนอิจฉามวยยุคนี้เลยครับเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับเรื่องของรายได้ครับเป็นกอบเป็นกำนะฮะสร้างตัวเองบางคนนี่โอ้โหข้างบ้านหลายหลังนะฮะแข้งขวามาครับเสมอสิงห์ครับกว่าจะไปถึงตอนนั้นก็ต้องสู้กันตั้งแต่ตอนนี้แหละฮะหมดยกที่2ครับพักกันอีกสักครู่เดียวท่านผู้ชมครับคู่เอกจะครบยกหรือไม่ครบยกเราก็ได้ชมคู่5วันนี้ครับนี่คือคู่5ครับทางด้านมัชชานุกับพยัคฆ์นาคาและผู้สนับสนุนรายการของเรานั่นคือบริษัทพนมนคราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยเรียกว่าโครงการใหญ่ๆนะครับสร้างทางด่วนสร้างโครงการอาคารที่ใหญ่ๆนะครับนี่คือพนมนคราชจำกัดก็ต้องขอขอบพระคุณครับที่สนับสนุนรายการมวยของเราตรงนี้ขอบคุณอีกครั้งครับบริษัทพนมนคราชจำกัดคู่เอกไปชมกันต่อครับเข้มข้นมากขึ้นกว่ายกที่แล้วอีกครับเอาละครับต่อเนื่องความมันครับ2ยกผ่านไปครับเชื่อว่ายกนี้จะเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมนี่คืออมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรทางหน้าจออมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับเปิดมารับชมกันได้เลยครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15:55 นโดยประมาณครับจนถึงเวลา 18:00 นครับวันนี้จะได้ดูกัน5คู่นะครับเนื่องจากคู่1กับคู่3นี่มีการน็อกกันเกิดขึ้นครับมีเวลาให้มัชชานุแล้วก็พยัคฆ์เมฆานี่ได้ปล่อยของครับได้สู้กันเอาแล้วครับจังหวะตวัดขวาอัดเข้าเชือกเลยครับ1ผู้สิงเป็นการฉาบฉวยใช้จังหวะนะครับมวยคู่นี้เบสิกการเตะครับโชว์เพลงเตะเลยครับสร้างจังหวะเพราะว่ามวยนี่ทรงคล้ายๆกันนะครับคือถนัดในการเตะครับโดยเฉพาะ1ผู้สิงนี่ฝ่าได้ทั้งซ้ายและขวาแล้วครับหนักแรงครับส่งเดียวกันจังหวะคล้ายๆกันแล้วครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบเลยจังหวะเตะซ้ายครับ1ผู้สิงสร้างจังหวะกันนะครับก็ไม่กล้าบุ่มบามผีผาเมื่อเตะหลุดครับเสมอสิงครับแต่ว่าไม่ลงโทษครับโอ้ยแขนขวาที่สวยครับจะปักศอกคืนครับว่าโดนแล้วจะเอาคืนจังหวะครับแล้วก็ต่างคนต่างเตะขวารูปร่างคล้ายๆกันแล้วครับได้สูงได้ยาวนี่ฮะการแก้มวยเตะก็มีหลายวิธีนะครับ1ผู้สิงห์นี่เลือกโยกครับโอ้นี่โยกไม่พ้นก็ต้องโดนแล้วครับจังหวะโดนก็ต้องรับเลยครับแต่ว่าเก็บอาการให้อยู่1ผู้สิงห์ถอยหลังไม่ได้แล้วครับวันนี้ต้องการโชว์ผลงานนะครับให้พี่น้องได้ดูเลยเดี๋ยววันที่14กุมภาพันธ์นี่เจอกันที่อำเภอภูสิงห์ครับมวยดีปะทะ
ดนตรีครับบิ๊กวันกันทะลักครับมุ่ยการกุศล 1-2 เติมด้วยแข้งขวาออกมาโอ้โหแปลบๆเลยครับเพลงเตะคุณป๋องเตะได้แน่นเลยนะครับเสมอสิงครับโดนแข้งซ้ายคืนขีดขวาครับ1ผู้สิงครับพอเตะได้แล้วไปรับขยับเดินครับซ้ายครับ1ผู้สิงครับเสมอสิงอาจจะเตะขวาครับยังไม่ห่างยังใกล้เคียงโอ้โหโดนดักแทงซ้ายครับโอ้โหจังหวะผ่อนระบบหายใจไม่ดีด้วยแต่ว่าจังหวะนี้แรงนะแรงด้วยหนักด้วยครับมันสองบวกนะคุณป๋องจังหวะเมื่อกี้ฮะครับโอ้โหเดียครับจังหวะครับจังหวะชีวิตจริงๆครับจังหวะเดินเข้าแล้วก็จังหวะเสมอสิงจะขยับเข้ามาหาด้วยฮะโอ้โหบวกด้วยแข้งบวกด้วยเข่าเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวดูว่าเข่าซ้ายหรือเข่าขวาครับชนะแบบไม่ต้องพึ่งคะแนนแล้วครับ1ผู้สิงห์ที่คือเทคนิคน็อกเอาท์ในยกที่3ครับเดี๋ยวไปดูครับช็อตเด็ดซุปเปอร์ไฟบายช้างครับสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนนะเนี่ยครับจังหวะจะต่อยขวานะครับแม่หายใจออกก็ดีครับแล้วก็เจอดักแทงซ้ายปั๊บเข้าไปโอ้โหเต็มยุ้งข้าวเลยฮะโอ้โหมันคงจะจี๊ดนะครับดูอีกครั้งนึงครับมุมนี้นี่ชัดเจนเลยนะครับโอ้โหแทงครับเนี่ยครับโอ้โหจี๊ดเลยครับทางด้านของเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับหน้าคว่ำไปเลยครับกองเงาะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับพักกันก่อนเดี๋ยวมาดูคู่5กลับมาตามต่อครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับคู่ที่5ของรายการครับมาดูกันที่มัชชานุสสุภัทโธเจอกับพยัคฆ์เมฆาจอมโหดออโต้มวยไทยนี่เป็นสถิติเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆ15ยกยก16ยอนยอน101ปอนครับประเภท100ปอนร้อนวิชาครับมารู้จักกับทั้งคู่อย่างละเอียดครับมัชชานุสสุภัทโธนี่อย่างที่เห็นนะครับ15ปีครับสูง168ซมเป็นนักชกจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ถิ่นเมืองน้ำดำครับตอนนี้ก็เรียนมัธยมศึกษาปีที่3อยู่มีหัวหน้าค่ายก็คือคุณป้อมเพชรผู้จัดการก็คือคุณเฉลิมบุญราชนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะ2แพ้1ส่วนคู่ชกครับนั่นก็คือพยัคฆ์เมฆาจอมโหดออโต้มวยไทยครับลูกศิษย์ของจอมโหดอีเวนต์แอร์หรือว่าเนี่ยครับคนนี้เลยฮะหรือว่าจอมโหดออโต้มวยไทยตอนนี้ยังชกอยู่ด้วยนะครับจอมโหดครับจะมีรายการเร็วๆนี้นะครับที่ราชดำเนินยังไหวอยู่นะยังไหวเรียกว่า36ปียังแจ๋วครับจอมโหดครับยังขุดทองได้สบายเหมือนมวยไทยอ่ะเหมือนที่ผมคุยคุณป๋องเมื่อกี้ฮะเงินแสนในมวยบ้านช่วงจังหวะเขาได้เขาได้ง่ายๆเลยนะใช่ครับช่วงที่พีคๆก่อนจังหวะเขาได้ฮะไฟเดียวเขาได้เลยฮะหมายถึงมวยไทย5ยกนะแต่อีก3ยกนั้นอีกเรื่องนึงอันนั้นเยอะหน่อยยืนระยะมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับจอมโหดครับมาดูลูกศิษย์ของเขาคนนี้ครับอายุ16ปีครับสำหรับพยัคฆ์เมฆาสูง167ซมก็เตี้ยกว่าแค่เซนเดียวครับเป็นนักชกจากอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเนี่ยครับหัวหน้าค่ายผู้จัดการก็จอมโหดนี่แหละครับหรือว่าสราวุธพันธยุงครับเป็นชาวจังหวัดอุบล นะครับสำหรับจอมโหดเทรนเนอร์ก็คือสมโพธสุวรรณสังโสฟอร์มหลังก็มีชนะ2แพ้1เช่นเดียวกันครับชนะนิวเคลียร์สสุภัทโธนะครับแล้วก็ชนะคะแนนขุนเดชทองขม่าวยิมแล้วก็ไปแพ้นิวเคลียร์สสุภัทโธครับก็เรียกว่าผัดแพ้ภาชนะกับเพื่อนร่วมค่ายของมัชชานุครับพูดถึงอุบลก็อย่าลืมให้กำลังใจคุณสมชาติมากวงด้วยนะครับจัดวันที่16กุมภาพันธ์วันศุกร์พอดีครับสุดสัปดาห์พอดีให้กำลังใจนะครับที่สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านทุ่งคำไผ่ตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับจัดดีครับเจนเชิงเจอรีโวเพชรสุวรรณเจอหยกมรกตมวยดีอีกมากมายครับกรรมการจำลองแสงใสสีนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับให้คะแนน3ท่านก็มีประภัยประเทศยันยงวุฒิกระพันและก็อัศดาวุฒิพิลาวันโอ้ยสายอีสานด้วยกันอีกแล้วคุณป๋องคู่นี้ครับกาฬสินธุ์กับอุบลใช่ไหมครับนี่ฮะเป็นมวยดาวรุ่งแห่งอนาคตที่มีโอกาสโชคดีครับได้ชกออกทีวีด้วยฮะกาฬสินธุ์กับสระแก้วนะครับสระแก้วครับเมื่อกี้อุบลก็คือคนที่ถอดมงคลหัวหน้าคณะคือจอมโหดครับครับนักมวยอยู่สระแก้วครับ
สระแก้วบ้านเดียวกับประกายเพชรครับวังสมบูรณ์ประกายเพชรเล็กนี่ฮะมีมินิแอร์ในสายของทนายต่อยสมบูรณ์นิรุตติเมธีครับแต่ว่าจอมโหดมวยในสังกัดเขาจะขึ้นด้วยพยัคฆ์นะตระกูลพยัคฆ์นะพยัคฆ์เมกินพยัคฆ์เมคามีแต่พยัคฆ์นำหน้าก่อนบางวันก็ชกไปชกมาก็แหมกลายเป็นแมวเชื่องๆ ไม่ใช่พยัคฆ์ซะ อยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสครับและการที่สำคัญอยู่ที่การที่ซ้อมด้วยเอาละครับมีโอกาสได้ชกออกอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34พ่อแม่ผู้ปกครองครับดูกันทั้งหมู่บ้านครับเชียร์กันครับตัดล่างไปครับนี่วังสมบูรณ์สระแก้วกับอำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์เอาเตะขามาเตะขาคืนเอาเตะขาครับยังไงล่ะแม่เตะขาแล้วมองหน้าท้าทายครับอย่านะอย่ายื่นขาให้เตะนะครับเจาะไปเรื่อยๆเจาะบ่อยๆนี่มันยุ่งได้ครับยางแตกยางแฟบยางรั่วได้ทีบครับว่าแต่ว่าดูฮะน้ำเงินพยัคฆ์เมคาเกนิ่งๆครับไม่มีบ่งบอกว่าเจ็บหรือแยงอะไรทางนั้นนะลูกเตะขาเจาะยางของทางด้านมัชชานุครับหดขาไปดูมั่นอกมั่นใจเลยนะครับมัชชานุก็พยายามทดในเกมของตัวเองด้วยนะครับพยัคฆ์เมคาประกบได้ถูกคู่จริงๆเลยคู่นี้ฮะปาดหัวตัวเท่าครับรูปร่างก็ประเภทบางๆด้วยกันนะในแนวประเภทไม่เตี้ยมากไม่สูงมากครับกำลังตัวทั้งคู่ฮะ101ปอนด์นะวันนี้ครับต่อย12ไม่โดนแล้วโดนสวนมาครับลูกศิษย์ของจอมโหดนี่ประเภทหมัดในเชือกขนมกินได้เหมือนกันครับเพราะลูกพี่นี่ก็เป็นมวยประเภทซ้ายนอกขวานนับครับโดยชกทั้งสากลอาชีพแล้วก็มวยไทยมาแล้วครับเรื่องแชมเปี้ยนนี่โอ้หลายรุ่นเลยนะจอมโหดคุณบองใช่ครับแล้วก็ในก็ไม่ต้องสืบเลยนะครับเพราะว่าจอมโหดก่อนที่จะเป็นมวยหมัดมวยฝีมือนี่ก็เป็นมวยเข่ามาก่อนครับนี่ชื่อเขาว่าจอมโหดนี่ก็มาจากมวยเข่านี่แหละครับแต่มวยนักมวยหลายคนนะเป็นมวยเข่าแล้วพอท้ายๆมาปรับมาพัฒนาเป็นมวยเชิงมวยฝีมือนะใช่ผมเห็นหลายคนฮะก็โดยประสบการณ์ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับจะไปบู๊เหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้ครับต้องชกด้วยจังหวะชกด้วยฝีมือก็มันเรียนรู้ไม่จบสิ้นนะครับเรื่องของศาสตร์ของมวยไทยครับครับก็มีคนหนึ่งพยัคฆ์อุดรเอาอุดรในเจ้าเทิดเกียรติแต่ก่อนก็เข่าล้วนๆนะครับจนหูใบหูแกตันหนาเลยแต่เปลี่ยนใหม่มาเป็นพยัคฆ์อุดรเอาอุดรแล้วมวยเชิงมวยฝีมือเฉยเลยโอ้ยออกซ้ายหน้าดีครับพยัคฆ์เมคาครับมัชชานุไปมือทางก็ขยี้กันดีเหลือเกินยกแรกอยู่ครับเหมือนถือว่าเป็นมวยมีคุณภาพแล้วครับมีเกรดมีระดับเลยครับคู่นี้ฮะไม่กล้าบูมบามครับเพราะว่าเกมมันทันกันนะฉะนั้นออกหลุดออกหลวมไม่ได้ครับโดยเฉพาะมวยของจอมโหดพยัคฆ์เมคาเอาหมดยกที่1ก่อนครับกลับมาตามต่อครับจังหวะต่อยขวาครับของมัชชานุแล้วเตะขวาสวยครับนี่ครับขวาขึ้นสูงครับถ้าเกิดไม่โดนแขนก็โดนคอฮะหมัดขวาของพยัคฆ์เมคาจะเอาคืนบ้างตัดล่างมาครับแต่ว่าบนเนี่ยมัชชานุต่อยครับเอาล่ะครับยกแรกก็มีช็อตหวาดเสียวหลายๆจังหวะทีเดียวครับเดี๋ยวติดตามกันต่อครับยกที่2ครับนี่คืออมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะครับที่สนามมวยเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิคนไทยชมฟรีนะครับยกรู้ผลครับคู่นี้ดูกันแบบเต็มๆอารมณ์ไปเลยครับบรรยากาศในสนามครับ FC พี่น้องคนไทยก็มากันอุ่นหนาฝาคันเหมือนกันทุกเสาเลยครับ16นาฬิกาโดยประมาณในเวลา18นาฬิกาที่นี่ครับชมฟรีครับพี่น้องคนไทยมายกที่2ครับพยัคฆ์เมคากับมัชชานุครับมัชชานุนี่กางเกงสีแดงครับโยกครับกาลสิทธิ์เมืองน้ำดำมาโอ้คู่นี้เก่งเจอเก่งแล้วครับสู้เจอซ่อนนะงานนี้ครับแขนขวาสูงครับมัชชานุถีบซ้ายพยัคฆ์เมคาเจาะล่างครับยังครับเหมือนยังไม่ค่อยจะปล่อยของเท่าไหร่นะครับยังชกไปตามใบสั่งอยู่ครับทีมงานบอกว่าไม่ต้องเร่งโอ้โหแม่บางคนนี่ยังไม่ได้ปล่อยของหลับไปก่อนก็เยอะครับโอ้เจอแล้วครับค่ายมวยที่มีหมัดหนักลูกพี่ครับเจอแล้วครับวันนี้โอ้โหดูครับมัชชานุตั้งศอกกระแทกปักไปนึกปักเข้าไปปักเข้าไปปักเข้าไปเสียบเข่าซ้ายศอก
ข้างล่างเสียบเข่าซ้ายข้างบนตอกเสียบเข่าซ้ายอีกโอ้โหหลายขนาดแล้วครับกรรมการยังให้โอกาสยังไม่หยุดนับครับเอานักมวยยังยืนได้ครับยังไม่ยอมโอ้โหไปแต่ละเม็ดทำท่าจะแย่เหมือนกันนะครับเตะขวาดูมัชชานุอดุดันไม่เกรงใจใครฮะนี่ครับแทงเข่าขวาแล้วก็ตั้งกระแพงเอาไว้พยายามออกซ้ายคืนครับโอ้ผ่านวิกฤตไปได้อย่างใจหายใจคว่ำเลยครับทั้งตัวนักมวยแล้วก็กองเชียร์ครับโอ้ถ้าเป็นเรากองนะคุณป๋องนะเข่าซ้ายแหลมๆปักแบบแหลมๆด้วยครับแต่ว่าทางด้านน้ำเงินพยัคฆ์เมฆาโอ้โหหัวใจพี่ท่านนะนับถือเลยครับใจกว่าตับจริงๆครับนี่ฮะนักมวยต้องได้อย่างนี้ครับหัวใจฮะแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่งอแงครับไม่ใจหมดฮะใจใหญ่เลยครับจะเรียกว่าใจใหญ่กว่าตับนี่ฮะอนาคตมีแน่นอนแล้วครับเพราะว่ามันพัฒนาได้ครับหัวใจดีนี่ฮะคุณสมบัติข้อแรกนักมวยมาเอาคืนได้หรือเปล่าครับพยัคฆ์เมฆาต้องเอาคืนแล้วครับงานนี้ฮะทำให้มัชชานุนี่แต่ต้องการปิดเกมเมื่อกี้จะปิดไม่อยู่ก็ต้องมาผ่อนหายใจแหละครับไม่งั้นในตัวเองจะหมดซะก่อนครับมันต้องผ่อนหนักผ่อนเบาโอ้บวกขวาครับมัชชานุเตะซ้ายพยัคฆ์เมฆาโดนทีบอีกครับดูว่ามั่นอกมั่นใจเลยนะครับมัชชานุเห็นตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับแต่ว่าพยัคฆ์เมฆาก็ต้องชกด้วยวินัยครับครับค่อยลำเลียงอาวุธค่อยๆปล่อยของครับต้องออกด้วยนะครับพยัคฆ์เมฆาจะโชว์เพลงท่าทรหดรับอย่างเดียวทนได้ทนไม้ทนมือก็ไม่ได้นะครับไม่ได้คะแนนนะต้องออกอาวุธด้วยครับต้องออกอาวุธด้วยครับทนได้นะดีแล้วครับแต่ว่านี่ฮะเอาละเตะขวาโดนจับเทกดจะเบาลงไปลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วครับเกี่ยวเชือกเตะไม่ได้ครับเอาละครับคนหนึ่งเตะซ้ายหน้าคนหนึ่งบวกหมัดขวาไทยๆครับไทยๆแม่น่าจะต้องการบ้านโจทย์ยากเลยครับโดยเฉพาะพยัคฆ์เมฆาครับพักสักครู่หนึ่งครับกลับมาดูครับนี่ครับจังหวะครับจังหวะปักศอกของมัชชานุศอกขวาครับก็พยายามยกบังนะครับพยัคฆ์เมฆาแต่ว่าเข่าซ้ายเนี่ยฮะแล้วก็มาปักศอกครับแล้วก็เสียบซ้ายโอ้โหดอกนี้นี่เจ็บเลยครับจังหวะนี้แข้งกับหมัดครับหมัดนี่แฉลบแต่ว่าแข้งไม่พลาดเริ่มมีปล่อยของคืนบ้างครับทางด้านของพยัคฆ์เมฆาจังหวะนี้โดนเททิ้งลงไปแต่ว่าเด้งตัวขึ้นมาเร็วนะครับพยายามออกแรงเยอะเลยนะครับเมื่อกี้ยกของทางด้านมุมแดงมัชชานุครับข้างบนก็ปักศอกนี่ชาวต่างชาติครับก็เป็นภาพที่น่าชื่นใจครับที่ชาวต่างชาติมาเมืองไทยก็ต้องมาดูมวยไทยครับไม่งั้นก็จะมาไม่ถึงประเทศไทยนะครับว่ากันอย่างนั้นยกที่3ครับคุณป๋องคู่5ครับเป็นคู่ผิดท้ายในวันนี้นะครับตรงแดงมัชชานุยก2ในโชว์ให้เห็นแล้วครับปักศอกแล้วก็ตอกด้วยเข่าฮะยกนี้ต้องแก้เกมนะครับทางด้านน้ำเงินพยัคฆ์เมฆาแก้ยังไงครับมวยไทยนั้นมีลูกแก้ลูกกันนะครับ1 2เต็มด้วยแข้งวืดไปหมดเลยครับตัดล่างครับมัชชานุก็ยังออกอาวุธด้วยความมั่นใจอยู่นะครับแม่จะเป็นวิสัยไปเกี่ยวเชือกเตะไม่ได้ครับเดินเข้าหาครับดักทีมเอาไว้ครับมัชชานุพยัคฆ์เมฆามีดีอะไรครับนี่ครับได้ยินเสียงตะโกนจากจอมโหดว่าให้ออกตีนขวาครับตีนขวาหรือเท้าขวาแต่ว่าแม่มัชชานุก็พยายามจะปิดตีนขวาเนี่ยครับด้วยการออกก่อนครับขวาไปคือแหมสวยครับสวยครับชักจะได้ผลเหมือนกันครับเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วครับขวาของทางด้านพยัคฆ์เมฆาเตะมาเรื่อยๆครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นมัชชานุโดนนะคุณป๋องเราว่าโดนเยอะๆแบบพยัคฆ์เมฆานี่จะเป็นยังไงครับโดนนะเตะขวาไปเกี่ยว1 2เอ้าสู้ได้ดีขึ้นครับจุดเริ่มก็จาก3แข้งขวาครับของพยัคฆ์เมฆาแต่ว่านี่เตะไม่เข้าครับโดนยกบังเอาไว้ก็อย่าลืมนะว่ามัชชานุยกสองเกียร์เร่งมากเลยครับทั้งยกเลยครับตัดน็อกให้ได้ฮะใช้กำลังเรียกว่าเหยียบคันเร่งจมมิดไปแล้วยก2แล้วนี่เหลือพละกำลังยังไงครับทางด้านมัชชานุต้องประคองเกมนะครับแต่ว่าเป็นเกมเอาคืนของทางด้านนี่ครับพยัคฆ์เมฆาบ้างน้ำเงินเตะไม่ถึงเอาเหลียบเข่าเสียบซ้ายก็สร้างความลำบากใจให้กับมัชชานุพอสมควรครับเกมของพยัคฆ์เมฆาในยกนี้
ต่ว่าต้องบดให้ถึงตัวครับแข้งขวาสูงครับมาจานุทีบซ้ายครับพยักเมฆาอ้าวอยู่ๆก็หยุดไปครับโดนตัดล่างเอาทีบขวาไว้เกี่ยวแล้วแข้งขวานี่พืชไม่ใช่หมดข้างเดียวมาจานุนะแต่ว่าพยักเมฆาแกก็เริ่มหายใจทับปามกันผู้ป๋องทำให้เกมแกต้องมาผ่อนทั้งคู่แต่ตอนนี้ครับต่อครับเย็บซ้ายครับเตะขาโดนแข้งขวาเข้าชายโครงคือด้วยประสบการณ์นะครับมันก็เลยบอดเนี่ยดอกนายครับมวยออกซ้ายหน้าครับมาชานุออกซ้ายหน้าครับเตะหลุดครับโดนขวาเอาขวาหลุดเกือบโดนลงพ่อโอ้ยได้ซ้ายเข่าซ้ายครับมาชานุยังเมฆาก็ตีขวาคืนโอ้เวลาเร่งไปชุดเลยครับทางด้านมาชานุแกก็มีสติของแกอยู่ครับผ่อนหนักผ่อนเบายักษ์เมฆามีขวาเป็นใบเบิกทางตลอดนะครับสร้างจังหวะให้ได้ฮะลูกฮึดครับตอนนี้ฮะหมดกับหมดลูกฮึดครับของพยัคฆ์เมฆาโอ้ยโดนหมัดสายกระแทกออกมาหมดยกพอดีครับกลับมาตามต่อครับคุณผู้ชมครับนี่คืออมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรคู่ที่5แล้วนะครับวันนี้มวยสนุกมากแล้วก็ได้ดูกันแบบครบรถเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูครับภาพช้าในยก3ที่ผ่านมาของคู่ที่5ของรายการครับดูครับภาพช้าครับมัจฉานุแดงครับน้ำเงินพยัคฆ์เมฆานี่ฮะขวาครับมัจฉานุแกเหมือนมีซ้ายเขานี่เชื่อขนมกินได้เหมือนกันครับแทงไปแต่ละดอกแต่ละลำนี่เน้นๆนะครับแต่นี่เตะข้างล่างครับแต่ว่าก็พยายามโต้กลับลูกฮึดของทางด้านพยัคฆ์เมฆาครับมันเร่งขึ้นมาเป็นพักๆครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับเรียกว่าตีคู่เลยครับมีลูกฮึดเป็นช่วงเป็นช่วงเหมือนกันนะยก3ที่ผ่านมาครับเอาละครับมาสู้กันต่อครับในยกที่4ครับมีความหมายทุกยกครับต้องเก่งทุกยกด้วยครับดูว่าแผนจะอยู่ยังไงเป็นยังไงฮะเอาละครับแผนสู้ในทั้งคู่ฮะเอาเสียบซ้ายครับมัจฉานุพยัคฆ์เมฆาพยายามจะสอดไม่ได้ครับกรรมการจำลองแสงใสสีแยกออกมาครบเครื่องจริงครับมัจฉานุจับขาเมื่อลูกเติมฮะเติมด้วยแข้งขวาดูคล่องฮะได้ทุกลูกครับโยกหลบและสวนด้วยแข้งซ้ายหน้าครับบูก็ได้บุญก็ดีนะครับพยัคฆ์อาทางด้านมัจฉานุแดงครับมวยจากเมืองน้ำดำกาฬสินธุ์ไปขวาสวยนะครับแต่ว่าเสียหลักล้มครับแข้งขวาหลุดครับพยัคฆ์เมฆาใช้หลักสูตรจูโจมนะครับพยัคฆ์เมฆาครับออกซ้ายหน้ามัจฉานุโดนแข้งขวาครับจะไปรับเยอะก็ไม่ได้ครับรับเองเก็บเองนะครับหมัด 1-2 ของมัจฉานุออกเตะขวาครับพยัคฆ์เมฆาขวาโต้จากมัจฉานุใช้ความพยายามต่อไปครับพยัคฆ์เมฆาลงทุนมาเยอะแล้วล่ะครับต้องเรียกคืนฮะเรียกคันแน่นคืนมาอุ้ยปืดโอ้ยขวาหนึ่งน้ำกระจายนะครับจังหวะนี้แต่ว่ายังเอาอยู่ครับคือดึงสวยมากครับมัจฉานุแล้วหมัดขวาตรงครับเตะขวาโต้ก็เสริมแคลเซียมสร้างกระดูกไปด้วยกันนะครับแข้งขวาหลุดครับพยัคฆ์เมฆาเอาละครับได้หมัดขวาคืนครับพยัคฆ์เมฆาตีไม่ได้นี่สิครับถนนเส้นนี้ยังอีกยาวไกลครับอายุ 15-16 ครับไล่เลี่ยกันมากครับฉะนั้นอนาคตนี้บางทีบางครั้งก็ต้องดูแล้วครับพัฒนาการของแต่ละคนฮะหัวใจสอบผ่านสอบนะว่าเรียกว่าได้ทั้งคู่แล้วครับอันนี้อยู่ที่การมีระเบียบวินัยที่ดีของการเป็นนักมวยนะครับใช่ครับเนี่ยครับคำว่าวินัยเนี่ยครับความตั้งใจเนี่ยครับมันทำให้นักมวยหลายคนมันก็จะมีความแตกต่างเตะขวาครับขวามาอุ้ยขวาคืนครับเวลาโดนขวาก็ทำท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับทางด้านมัจฉานุครับนี่ครับเตะขวาได้แม่นนะครับเตะไม่สูงครับพยัคฆ์เมฆาบริเวณขอบกางเกงครับนี่ครับได้ขวาอีกแล้วครับแต่ว่ามัจฉานุแกก็มีหลากหลายเหลือเกินครับต้องกะระยะให้ดีครับพยัคฆ์เมฆานี่ฮะจังหวะนี้ฮะเสียหลักครับเข้ามาใหม่ตอนนี้ถือว่าเจอโจทย์ยากจริงๆครับพยัคฆ์เมฆาความไวความคล่องแคล่วฮะทั้งนอกทั้งในครับของทางด้านมัจฉานุครับขยับไปครับเตะขวาครับพยัคฆ์เมฆานี่ขวาอีกทีนึงครับมีลูกต่อเนื่องไหมครับมีลูกต่อเนื่องไหมเอาเจอถีบซ้ายดักเอาไว้จากมัจฉานุนี่ครับมัจฉานุออกอาวุธด้วยความมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้
ออกซ้ายหน้าครับหมัด 1-2 ครับดูว่าคิดได้ทำได้ด้วยครับหมดยก4ฮะพักอีกสักครู่เดียวครับกลับมาตามต่อครับดูผลงานยก4ฮะกอดยิงชกยิงมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับมัดชานุเตะหลุดนะครับพยัคฆ์เมฆาหัวใจดีมากครับเด็กคนนี้ครับอย่าทิ้งนะฮะส่งเสริมกันต่อไปครับเนี่ยครับหลุดปุ๊บโดนหมัดขวาหน้าหงายหมัดขวาก็แม่ทุบคืนเหมือนกันครับเป็นลักษณะแบบตบๆหน่อยฮะไม่ได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับไม่ได้ออกมาจากสันหมัดนี่ครับหมัด 1-2 ของมัชชานุก็รอขู่เอาไว้ฮะก็ตามภาพตามสายตานะครับท่านผู้ชมมัชชานุนี่โอ้ดูร่างกายวันนี้ก็เปรี้ยเลยครับความคล่องแคล่วว่องไวในขณะที่หัวจิตหัวใจของทางด้านพยัคฆ์มีคานีใช้ได้เลยทีเดียวครับได้กระดูกได้ประสบการณ์นะครับแพ้ชนะอีกเรื่องนึงครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้าครับ17กุมภาพันธ์หลังวาเลนไทน์ฮะมาดูเพชรคีรีสวนน้ำธารคีรีครับเจอกับแมนยูสิทธิ์เจนิ่มครับปันดำสวนน้ำธารคีรีพบกับแสงศักดาบอยท่าฉางครับเด็กภูผาชนบางแสนเจอกับโปเกมอนสิทธิ์นายกอนงและเปิดหัวเพชรดำที่อยู่ข้าใบเจอกับหยกมังกรวอสุขสันครับจัดดีเหมือนเดิมครับโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์เดียกิจเพชรพร้อมทีมงานเสาร์หน้านะครับเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ครับที่นี่ครับเวิร์ดสยามสเตเดียมตัวนาบางกะปิอ้าวแล้วครับยกสุดท้ายหน้าลูกจับลูกล็อกนี่แข็งแรงแข็งแกร่งเลยนะครับนี่ฮะแต่ว่าพยัคฆ์เมฆาหัวจิตหัวใจนี่มายกนิ้วให้เลยนะครับสู้ตายครับดูฮะโดนก็ยิ่งโดนแกก็ยิ่งเดินครับเกมมันต้องบังคับให้เดินด้วยครับเนี่ยครับเป็นคุณสมบัติที่ดีเบอร์1ของนักมวยคือหัวใจที่สู้ครับเนี่ยครับไม่ยอมไม่ง่ายครับบางคนนี่แหมโดนนิดโดนหน่อยนี่จะทิ้งตัวอย่างเดียวก็เยอะครับคุณสมบัติข้อแรกนี่ถ้าหัวใจได้นี่ยังอีกพัฒนาได้นะคุณบอกใช่ครับถ้าหัวใจไม่ได้นี่ทำเขาเป็นพระเอกพอโดนทีนี่กองอ้อยเยอะเลยไม่ได้นะพัฒนายากเหมือนกันแต่อยู่ที่โจทย์นะครับโจทย์วันนี้โจทย์ยากจริงครับพยัคฆ์เมฆาเจอโจทย์ยากครับมันเป็นมวยสูงมากนะครับมัชชานุยิ่งชกยิ่งมั่นใจไปเรื่อยครับดูฮะการผ่านมวยน่าจะเยอะกว่าพยัคฆ์เมฆาเห็นแล้วครับครับแล้วก็นี่ลูกเฉดสีนะครับชื่อมวยชั้นมวยกระดูกมวยกระดูกกันตรงนี้เห็นเลยครับถ้าไม่เห็นลูกเฉดสีก็จะไม่เห็นเลยครับว่าชื่อมวยชั้นมวยกระดูกมวยเป็นยังไงครับดูฮะทั้งถีบทั้งหมัดโอ้เยอะจริงๆครับอาวุธอยู่ด้วยหัวใจแล้วครับถ้าหัวใจไม่ดีก็ทิ้งตัวไปตั้งแต่ยก2แล้วครับทางด้านพยัคฆ์เมฆาสอบผ่านนะครับเรื่องหัวใจผลทางเส้นนี้ยังอีกยาวไกลครับอายุเพิ่งเท่าไหร่15 16นะคุณป๋องชัยครับจะเตะแบบสะบัดๆนะครับรอบปลายคางทันทีเราย้ำแล้วครับว่าเสาร์หน้า17กุมภาพันธ์ที่นี่อมรินทร์ซูเปอร์ไฟท์ช้างมวยไทยเกียรติเพชรพี่น้องคนไทยยังมีมาชมฟรีฮะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้ชมฟรีครับคนไทยต่างชาติก็สงวนสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมนะครับ17กุมภาพันธ์ที่นี่ครับเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันบางกะปิ16นาฬิกาโดยประมาณถึงเวลา18นาฬิกาอมรินทร์34 HD ถ่ายทอดสดครับมั่นใจแล้วนะครับเกมของมัชชานุสสุภัทโธครับก็เดินด้วยหัวใจนะครับตอนนี้พยัคฆ์เมฆาครับเดินไปก็เหมือนเดินเข้าไปรับอาวุธนะครับก็ไม่รู้จะออกอะไรแล้วครับหมดก็หมดฮะแต่ก็ไม่ยอมบางนักมวยบางคนเนี่ยครับทิ้งกาดทิ้งนวมเดินจงกรมอย่างเดียวครับแต่นี่ก็คือมือไม่ตกกาดก็ยังไม่หล่นอยู่ครับและนี่คือมวยไทย5ยกแล้วครับมองหน้าก็รู้ใจสปิริตน้ำใจแสดงออกมาครับบางทีบางครั้งเห็นคู่ต่อสู้เพลี้ยงพล้ำดูสู้ไม่ได้แล้วก็ไม่อยากซ้ำอยากเติมครับเอาถนอมน้ำใจกันไว้แต่ว่านี่คือมวยไทย5ยกครับจบแล้วครับ5ยกจำลองแสงสายสีนะครับรวบรวมคะแนนและก็หันไปชูมือที่มัชชานุสสุภัทโธครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพยัคฆ์เมฆาจอมโหดออโต้มวยไทยไปได้ก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับเดี๋ยวไปดูช็อตเด็ดซุปเปอร์ไฟบายช้างสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนครับเนี่ยครับพยายามออกหมัด 1-2-3 ตอนแรกก็ยังจับจังหวะกันไม่ค่อยได้นะครับแข้งขวาสูงครับมัชชานุเตะหลุดนะครับเนี่ยครับโดนหมัดขวาหน้าหงายครับเตะขวาสูงครับโดนแขนก่อนนะเนี่ยครับโดนหมัดขวาน้ำกระจายครับหน้าหงายไปด้วยครับ
พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรของเราในสัปดาห์นี้ครับเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567เดี๋ยวไปสรุปผลการแข่งขันแล้วก็ไฮไลท์สวยๆให้ได้ชมกันครับคู่แรกเปิดหัววันนี้นะครับนักชกมุมแดงก็คือฟ้ามงคลสอโชคมีไข่ครับจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับเจอกับเพชรใหม่สิทธิ์เจ๊การจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็เป็นทางด้านของฟ้ามงคลนะครับแหมเสียบน็อกเลยนะครับหมัดขวาแล้วก็แทงเข่าซ้ายโอ้โหเต็มคาราเบลครับเข่านี้จบในยก2ครับอีกครั้งหนึ่งครับหมัดขวาไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเข่าซ้ายเนี่ยครับโอ้โหเต็มยุ้งข้าวครับจบเร็วเลยนะครับยก2ครับเป็นชัยชนะของฟ้ามงคลสอโชคมีชัยครับลูกศิษย์ของเสียตู่สอโชคมีชัยคู่2ครับชนะศึกสอศักดิ์คู่เมืองครับอายุน้อยกว่า8ปีครับเจอกับขวานเพชรลูกพ่อพญาเสือครับแล้วก็เป็นเนี่ยครับจังหวะเด้งตีเข่าซ้ายของชนะศึกจะบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเกมก็ได้นะครับในยกที่5ครับจังหวะนี้ครับอาจจะโดนไม่เต็มดีนะครับแต่ว่าเสียทรงไปครับทางด้านของขวานเพชรและก็เป็นชนะศึกสอศักดิ์คูเมืองครับเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะขวานเพชรลูกพ่อพญาเสือไปด้วยคะแนนครับและก็คู่3ของรายการรองคู่เอกครับโอ้ใครจะเชื่อครับว่ากอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างครับจะเอาชนะน็อกก้องพิภพชอโคยูฮะอีซูซุได้ในยก3ครับนี่ครับหัวใจที่บู๊สู้ครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับเหลี่ยมเชิงมวยเป็นรองชื่อเป็นรองครับแต่ว่าหัวใจครับหัวใจครับแล้วก็พาอาวุธมาด้วยสิครับนี่ครับ4ไฟหลังชนะน็อกรวดครับที่เชียงใหม่2ครั้งพะเยา1ครั้งแล้วก็ที่สนามมวยแห่งนี้อีก1ครั้งครับเป็น4ครั้งติดต่อกันครับชนะน็อกได้ในยกที่3ส่วนคู่เอกของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับจากรัตนบุรีสุรินทร์ครับเจอกับ1ภูสิงห์วอเทคโนหลวงปู่สวงจากโนนคูนศรีสะเกษแล้วก็กองอ้อเหาะไปครับจังหวะนี้ครับโดนเสียบเข้านี่ครับเข้าลิ้นปี่เลยครับจังหวะหายใจออกพอดีครับหน้าคว่ำไปเลยครับทางด้านของเสมอสิงห์ครับเสียบซ้ายโอ้โหจังหวะแห่งชีวิตจริงๆครับจี๊ดขึ้นมาทันทีครับพ่ายเทคนิคอลน็อคเอาท์ไปครับทางด้านของเสมอสิงห์ลูกเจ้าโพหลงวังครับแล้วก็เป็น1ภูสิงห์วอเทคโนหลวงปู่สวงครับชนะไปและก็คู่นี้ครับมัชชานุสสุภัทโธครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะพยัคฆ์เมฆาจอมโหดออโต้มวยไทยไปได้ครับก็เป็นร้อยปอนด์ร้อนวิชานะครับอนาคตดีทั้งคู่นะครับวันนี้พยัคฆ์เมฆาแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าได้พิสูจน์หัวใจของเขาแล้วนะครับคุณสมบัติตรงนี้แหละฮะขอให้หัวใจมาก่อนครับความมุ่งมั่นตั้งใจต่อจากนี้ไปเป็นมวยเอกเป็นมวยดีเป็นมวยเด่นเป็นมวยดังได้ไม่ยากนะเอาวันเสาร์หน้าครับหลังวาเลนไทน์ครับเสาร์ที่17กุมภาพันธ์มาพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครมาไม่ได้ย้ำว่าคนไทยชมฟรีนะครับคนไทยชมฟรีถ้าเกิดมาไม่ได้เปิดหน้าจออมรินทร์ทีวี HD ช่อง34รับชมการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดกันได้คู่เอกของรายการในวันเสาร์หน้าครับเพชรคีรีส่วนน้ำทานคีรีครับหรือว่าเจ้ายอดสุริยาต่อโยธาครับจะเจอกับทางด้านของแมนยูสิทธิ์เจนิมรองคู่เอกปานดำส่วนน้ำทานคีรีครับจะพบกับแสงศักดาบอยท่าฉางและก็ค้ำไปด้วยเดชภูผาโชติบางแสนครับจะพบกับโปเกมอนสิทธิ์นายกอนงและก็เปิดหัวด้วยเพชรดำพียูผ้าใบจะพบกับหยกมังกรวอสุขสันต์นะครับ4คู่แน่นๆในวันเสาร์หน้าพบกันครับตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34และที่สนามมวยแห่งนี้ครับสนามมวยเวิร์นสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิเปิดให้ได้ชมกันฟรีสำหรับคนไทยครับต้องขอบพระคุณนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนและขอบคุณยาแก้คูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาเซเว่นทั่วประเทศแล้วก็ร้านเดียวในบิ๊กซีทุกสาขาครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับซินเจียยูอีซินนี้หวดใช้มิสเตอร์ป๋องลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี